เรื่องของปัญหาดวงตาด้วยทีมงานนักวิจัยที่คัดสรรสารสกัดลูทีนวิตามินและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อดวงตาได้ถูกรวบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์ดีสตาร์คือคำตอบทุกปัญหาของดวงตาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์ผ่านมาตรฐานการผลิตอย. GMP โรงงานได้รับรองการผลิตระดับสากลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์ได้ที่เบอร์โทรและ ID Line 089-418-1818ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับดวงตาต้องดีสตาร์เท่านั้นคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม line@add89สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของผมนะครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงนะครับรถทัวร์ครับนะครับทาง YouTube Channel ทั้ง2ช่องทางแล้วก็อีก1ช่องทางครับ Facebook Fanpage นะครับวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงเราไลฟ์กันผ่านกันทาง3ช่องทางทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาเที่ยงตรงโดยประมาณนะครับก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยก็แน่นอนครับช่วงเวลาแบบนี้มันคงจะไปคุยเรื่องอื่นไม่ได้นะฮะมีเรื่องเดียวที่เราต้องมาติดตามแล้วก็เป็นประเด็นร้อนอยู่ณตอนนี้ก็คือฟุตบอลทีมชาติไทยครับชุดใหญ่ทำการแข่งขันแล้วนะครับฟุตบอลคิงส์ครับเมื่อวานนี้ก็ผลการแข่งขันตามที่เพื่อนทราบนะครับพ่ายให้กับมาเลเซียไปด้วยการยิงลูกโทษณจุดแต่โทษหลังเสมอในเวลา1-1เข้าไปชิงที่3นะครับไม่ได้ชิงชนะเลิศที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่แล้วมาพูดคุยกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับก็ผมต้องขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้ตอนที่เพื่อนกำลังเข้ามาประชาสัมพันธ์นะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนช่องมาโดยตลอดนะครับเริ่มด้วยนี่แหละครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อมลูกหมากครับแอดโพสชายไทยที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปนะครับชายไทยที่ตั้งแต่อายุ45ปีขึ้นไปเนี่ยตอนนี้ต้องตระหนักแล้วนะครับต้องตระหนักแล้วผมบอกเลยว่าต้องตระหนักเพราะว่าโอกาสที่ชายไทยทุกคนที่เป็นปัญหากับต่อมลูกหมากเนี่ยเกือบ 100% นะฮะเกือบ 100% ทุกคนต้องเป็นดังนั้นถ้าใครรู้ว่าอยากจะลดความเสี่ยงก็คือทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแอดโพสหนักเป็นเบาครับเบาเป็นหายได้ช่วยลดได้นะครับยังไงใครสนใจก็สอบถามไปที่ LINE @นะครับ ADD89 เข้าไปสอบถามก่อนได้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญชำนาญการให้คำปรึกษานะครับกระปุกหลักร้อยนะครับหลักร้อยถ้าผ่าตัดหลักแสนแล้วกลับมาไม่เหมือนเดิมด้วยแอดโพสครับฝากด้วยนะครับโอเคนะครับและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับนี่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับดีซาบำรุงสายตานะครับท่านใดที่เล่นคอมพิวเตอร์เล่นมือถือบ่อยๆใช้ตาบ่อยๆกับการสู้แสงมีปัญหาเรื่องตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับมองไม่ชัดหรือต้อชนิดต่างๆ
ต้องทานตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีตาช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับเดือนกันยายนตลอดเดือนกันยายนนะครับปกติ650 บาทต่อ1แคป1แพ็คครับ1แพ็คมี30แคปซูลนะครับลดเหลือ600บาท2กล่อง 1,200 4กล่อง 2,400 4กล่องแถม2กล่องครับเป็น6กล่องแล้วก็แถมผลิตภัณฑ์เสริมสมรรถภาพทางด้านชายไทย DK ลุกอีก1กระปุก7อย่าง 2,400 สนใจสอบถามได้ที่ LINE @นะครับ PAS18 หรือเบอร์โทร0894181818นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ D Star นะครับอ่ะโอเคนะครับมาพูดคุยกันมาพูดคุยกันต่อครับมาพูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆนะหลายคนก็น่าจะทยอยกันเข้ามานะครับอืมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาๆๆๆๆโค้ชปวดใจค่ะพูดได้แค่นี้อืมนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับโค้ชปวดใจชุดดีที่สุดแพงที่สุดในอาเซียนฟังคลิปวันก่อนยังเคลิ้มเออใช่ยังเคลิ้มเป็นไงเพียเลยนะตอนนี้นะมานะครับหลายสำนักก็พูดให้ความมั่นใจรวมถึงผมว่าการรวมทีมกับนักเตะที่มีคุณภาพสูงขนาดนี้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับถ้าแพ้ก็ไฟไหม้สำเพ็งก็ไม่รู้ไหม้หรือยังตอนนี้รถดับเพลิงไปเตรียมจอดไว้แถวๆในกรุงเทพแล้วรอจังหวะไฟไหม้เมื่อไหร่ก็จะทำงานทันทีนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้เดี๋ยวผมเริ่มต้นเนี่ยผมจะพูดด้วยแท็กติกเกมของเมื่อวานครึ่งแรกและครึ่งหลังทำไมมันถึงเสมอปรับเปลี่ยนแท็กติกยังไงมันถึงดีขึ้นครึ่งหลังเอาพูดตรงเนื้องานก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาจับประเด็นร้อนกันจับประเด็นร้อนกันวันนี้อาจจะมีการเปิดสายให้ทำไมครับพูดคุยด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยู่ FC ขาประจำเตรียมตัวไว้นะฮะหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วบ่ายโมงจะเปิดสายให้ทุกคนเข้ามาคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดใครอยากจะคุยเรื่องอะไรเตรียมไว้นะครับอ่ะเตรียมไว้อ่ะก่อนอื่นครับมีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกนะครับก็ตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันฟุตบอลโอโรบ้าที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้ครับร่วมกับทางช่องนะครับจัดกิจกรรมแจกเสื้อทีมชาติไทย10ตัวนะครับแจกเสื้อทีมชาติไทย10ตัวนะครับสามารถร่วมสนุกได้โดยการเข้าไปโหลดแอปนะครับทางมือถือ Android นะครับแอปฟุตบอลโอโรบ้าก็จะมีกิจกรรมให้เล่นโหลดฟรีนะครับไม่เสียตังค์มันแอปฟุตบอลโอโรบ้าเป็นแอปเกี่ยวกับรายงานผลสดฟุตบอลทั่วโลกนะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ให้เพื่อนๆไปเลือกชมทุกลีกทั่วโลกนะครับรวมถึงอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการต่างๆที่ทีมชาติไทยไปแข่งแล้วไม่ได้ถ่ายทอดจะซื้อลิขสิทธิ์มาให้ชมฟรีแอปนี้โหลดติดมือถือไว้เลยนะครับรับประกันคุณภาพรวมถึงใครที่อยากเป็นนักวิเคราะห์ก็เข้าไปสมัครรับสมัครอยู่15อัตราโดยมานะครับเงินเดือน 20,000 บาทเงินเดือน 20,000 บาทเข้าไปสมัครได้ที่แอปโอโรบ้าฟุตบอลโอโรบ้านะครับอ่ะโอเค มาพูดคุยกันครับครบถ้วนกระบวนความนะโอเคนะครับโค้ชมาโน่ไม่ได้ทำการบ้านมาต้องแก้หน้างานเกมของมาเลเซียแบบก็ทงบอกอันเนี้ยผมก็พูดตรงๆก่อนนะครับว่าอาจจะทำมาแต่มุมมองในการทำเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่นี่ผมพูดตรงๆผมพูดเลยนะครับอันนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมเราถึงให้เขาทำกับเราทั้งที่เรารู้ว่าเขาจะทำกับเราแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมต้องขอพูดนะเพราะมันก็ปวดใจพอสมควรก็ปวดใจพอสมควรนะสำหรับกับสิ่งนี้ทำไมเราถึงให้เขาทำกับเราแบบนี้ทั้งที่เรารู้ว่าเขาจะทำแบบนี้กับเราชัดเจนนะครับครึ่งแรกครึ่งหลังถึงมาปรับได้อ่ะโอเคมาเข้าสู่เกมเมื่อวานก่อนเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์เกมเมื่อวานนะครับการสตาร์ทผู้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ
นะฮะโอเคโอเคอ่ะมาเกมเมื่อวานครับเรามาดูไลน์อัพก่อน11คนแรกปังนี่ครับขอขอบคุณภาพไลน์อัพจากเพจ AIS Play นะครับอ่ะโอเคเกมเมื่อวานครับเราพบกับมาเลเซียเราสตาร์ท11คนแรกด้วยไลน์อัพแบบนี้ผู้รักษาประตูกำพลนะครับแบ็คโฟร์นฤบดินทร์พันษากฤษดาย้ำกฤษดาธีรทรบุญมาทันครับมิดฟิลด์ตัวรับ2คนครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับวีระเทพป้อมพันธ์มิดฟิลด์ตัวรุกครับชนาธิปสงกสินด้านซ้ายเป็นบดินทร์ผาลาด้านขวาเป็นสุประโชคสุภชัยใจเด็ดเป็นหน้าเป้าผู้เล่นสำรองก็มีตามนี้ก็ตามสควอทที่ส่งไป23คนระบบวิธีการเล่น4-2-3-1เดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆก่อนในครึ่งแรกเนี่ยเล่นไปได้10นาทีครับชนาธิปมีการบาดเจ็บถูกเปลี่ยนตัวและก็ส่งสุมัญญาปุริสายที่เพิ่งถูกเรียกวินาทีสุดท้ายในขณะที่สหรัฐอยู่เย็นมีอาการบาดเจ็บสุมัญญาปุริสายเป็นผู้เล่นตัวเลือกคนแรกในการเปลี่ยนเกมของทางมาโน่โพกิ้งทั้งๆที่เป็นนักเตะที่ถูกเรียกมาคนสุดท้ายอ่ะประเด็นพูดไว้ตรงนี้ทีนี้เรามาพอเรารู้ไลน์อัพแล้วเรารู้11ผู้เล่นแล้วทีนี้มาดูเกมเมื่อวานเราไม่ต้องพูดถึงมาเลเซียนะฮะเกมเมื่อวานมาเลเซียมาในระบบ 4-3-3 มาดูเกมเมื่อวานผมจะขึ้นแท็กติกบอร์ดให้ฟังเพื่อให้เพื่อนเห็นภาพขออนุญาตปรับแท็กติกบอร์ดอ่ะทุกคนดูนะครับ เราจะแบ่งทั้งหมดเป็น3สถานการณ์เราจะแบ่งทั้งหมดเป็น3สถานการณ์นะครับเอาใหม่นะครับเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น3สถานการณ์ในเกมการแข่งขันในการวิเคราะห์3สถานการณ์คือเอาครึ่งแรกก่อนขณะที่เราเป็นฝ่ายครอบครองบอลหรือการเล่นเกมรุกขณะที่เราไม่ได้ครอบครองบอลหรือเล่นเกมรับหรือจังหวะเปลี่ยนก็คือรับเป็นรุกรุกเป็นรับทรานซิชั่นนี่แหละ3สถานการณ์ที่ผมจะนำมาวิเคราะห์คุยกับเพื่อนๆในหัวข้อหลักๆในครึ่งแรกเอาทีมชาติไทยก่อนสถานการณ์แรกสถานการณ์ครอบครองบอลหรือการเล่นเกมรุกเราสีแดงขณะครอบครองบอลหรือการเล่นเกมรุกเริ่มต้นจากการบิ้วอัพจากแดนหลังต้องยอมรับนะครับว่าการบิ้วอัพจากแดนหลังของเราเนี่ยหรือการเล่นเกมรุกของเราเนี่ยการบิ้วอัพจากแดนหลังของเราในขณะที่มาเลเซียทำการกดดันหรือเพสซิ่งมาโน่คีปคอนเซปต์ครับบิ้วอัพยังคีปคอนเซปต์บิ้วอัพแต่ในการบิ้วอัพอ่ะมันเป็นการบิ้วอัพแบบหลวมมากครับแล้วก็เป็นการบิ้วอัพที่แบบบิ้วอัพเพื่อให้รู้ว่าเรามีการบิวอัพไม่รู้ว่าจะเกิดจากอะไรเวลาเราเล่นบิวอัพปุ๊บเมื่อเริ่มเล่นกำพลเริ่มเล่นกับเซนเตอร์ปุ๊บพอถูกบีปุ๊บพอถูกบีปุ๊บอ่ะเนี่ยพอถูกบีปุ๊บส่งขึ้นประตูปุ๊บเกือบทุกครั้งนะฮะกำพลก็จะเลือกวางบอลยาวทันทีและการวางบอลยาวเกือบทุกครั้งมันมาตกที่พื้นที่ที่คู่ต่อสู้เก็บบอลได้ทั้งหมดเลยผมว่าเกือบ 100% เลยดีกว่า 90% ทุกครั้งที่บิ้วอัพระหว่างบอลยาวมาการเล่นบอลจังหวะที่เปลี่ยนจากการเตะของกำพลมันเป็นมาเลเซียเกือบทั้งหมดเก็บบอลได้หมดนะครับบางครั้งนะฮะบางครั้งสามารถที่จะเล่นสั้นได้อันนี้ผมไม่ได้โทษกำพลผมไม่ได้โทษใครแต่ผมมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราขาดการซักซ้อมเราขาดรายละเอียดในการที่จะเล่นในแบบนี้หรือมันเป็นแทคติกที่สั่งไปต้องเล่นแบบนี้อาการวางบอลยาวในการบิ้วอัพขึ้นมาในขณะที่มีปริมาณผู้เล่นแดนบนอยู่1 2 3 4คนเจอกับผู้เล่นแนวรับของเขา6ถึง7คนน่ะผมบอกเลยจังหวะตกมาเนี่ยมันก็เป็นของเขาเกือบทั้งหมดในเรื่องของการบิ้วอัพในเรื่องของการเล่นเกม
เกมรุกก็มีการเลยครับมีการเกมรุกในแดนที่2เกมรุกในแดนที่2ปึ้งเกมรุกในแดนที่2นะครับสุภโชคก็หุบเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้มีการเล่นบอลโพสเซชั่นการรับส่งที่สปีดเกมช้ามากผมใช้คำว่าค่อนข้างช้านะอันนี้เราพูดกันตรงๆนะเดี๋ยวเรามาชมครึ่งหลังนะครึ่งหลังมันดีขึ้นแต่ครึ่งแรกเนี่ยต้องจัดเต็มหน่อยสปีดเกมช้ามากแล้วก็การรับส่งหรือบอลโพสเซชั่นมันเป็นเพียงแค่การรับส่งธรรมดามากเขาใช้คำว่าธรรมดาไหมครับธรรมดา1ส่ง2 2ส่ง3 3ส่ง4 4ส่ง5 5ส่ง6 6ส่ง7 6ส่ง8 9ส่ง10มันเป็นเพียงรับส่งธรรมดาที่การคาดเดาในการป้องกันมันง่ายมากมันก็เลยเอาชนะเจาะแนวรับของคู่ต่อสู้ไม่ได้ไม่มีการเลี้ยงทะลุทะลวงกินตัวได้บอลก็รับส่งธรรมดาสปีดเกมช้ามากต่างกับอะไรครับผมไม่อยากเชื่อว่าสปีดเกมระดับทีมชาติไทยกับสปีดเกมของทีมในระดับอาเซียนด้วยกันมันเริ่มมีความแตกต่างนะครับความแตกต่างคืออะไรครับความแตกต่างในการในความเร็วไม่ว่าความเร็วในทรานซิชั่นความเร็วในการเคลื่อนที่เข้าหาบอลความเร็วในการเล่นฟุตบอลความเร็วในการเลี้ยงช้ามากช้ามากครับช้ามากมันเป็นเพียงการรับส่งธรรมดาครับในเกมที่ยืนคอมแพคแบบนี้คุณจะไปชนะเขาได้ยังไงชนะไม่ได้ในครึ่งแรกนะชนะไม่ได้และถูกตัดได้ทรานซิชั่นก็แพ้เกือบทุกครั้งแพ้เลยครับมีปัญหามากในเรื่องของรีแอคชั่นเกมก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้ใช้คำนี้ดีกว่าไม่มีลูกเซอร์ไพรส์เพย์ไม่มีลูกเหนือการคาดเดาในการป้องกันมันเป็นเพียงรับส่งธรรมดาและเชฟในการยืนก็กว้างขนาดนี้ขณะเล่นเกมรุกจบไม่มีอะไรใช้คำว่าไม่มีอะไรดีกว่ามันเป็นเพียงแค่ลงไปรับส่งกันธรรมดาเป็นเชฟ4-2-3-1 4-3-3 บ้างธรรมดาเท่านั้นนะครับประกอบกับการป้องกันของทางมาเลเซียนะครับเขาเริ่มบีบพอบีบปุ๊บเป็นไงครับเนี่ยผมเห็นเนี่ยแค่นี้คุณเป็นสีแดงคุณจะไปไหนเนี่ยเขาบีบเนี้ยคุณจะไปไหนก็ทำไมครับก็เสียการครอบครองบอลมุมในการยืนมันค่อนกว้างในขณะที่มาเลเซียเขาค่อนข้างแคบเนี่ยยืนเนี่ยผมบอกเนี่ยยืนเนี่ยบีบแบบนี้จบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจบหมดแล้วเนี่ยทั้งตัวปริมาณผู้เล่นก็ใกล้ๆกันเนี่ยจบหมดแล้วเนี่ยเนี่ยจบหมดแล้วเนี่ยนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เราทำไมครับสู้เขาไม่ได้ในครึ่งแรกในขณะที่ครอบครองบอลเป็นเพียงการรับส่งธรรมดามาจังหวะไม่ได้ครอบครองบอลขณะเล่นเกมรับผมพูดไปแล้วแต่ผมสรุปให้ฟังทีหนึ่งผมไม่อยากเชื่อนะฮะในทางกลับกันนะผมไม่อยากเชื่อว่าในทางกลับกันขณะที่มาเลเซียเป็นฝ่ายครอบครองบอลเราขึ้นมากด2คนแบบนี้กดครับกด2คนแบบนี้กด2คนแบบนี้นี่เรากดแบบนี้นี่คือเชฟในการป้องกันของทีมชาติไทยนะภายใต้การคุมทีมของมาโน่โพกิ้งเราเล่น4-2-3-1แต่เวลาเราเพสซิ่งเราก็บิดเบอร์9กับ10ขึ้นมาเพสกดดิวอัพเบอร์8ทิติพันธ์ขึ้นมาจุลเทพป้อมพันธ์ยืนอย่างนี้ยืนแบบนี้กดแบบนี้กดแบบนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวมาเลเซียก็ต้องตูมขึ้นมาแต่คุณเชื่อไหมว่ามาเลเซียกล้าเล่นอ่ะมาเลเซียก็ทำไมครับก็ทำการโดยสรุปโดยรวมนะมันอาจจะมีช็อตที่แบบไม่ได้เป็นแบบที่ผมพูดแต่ผมสรุปโดยรวมมาเลเซียเขาก็กล้าเล่นและเราก็ทำไมครับเราก็เพสเขาไม่อยู่เขาก็เซตเราก็ถอยล่นยังถอยล่นในเชฟนี่อยู่เราก็ถอยล่นเราก็ถอยล่นยัง
ยังอยู่ในเชดนี้อยู่นี่ขึ้นมาแล้วก็ถอยร่นสมมติมันจะเชดนี้อยู่และขณะทำการป้องกันที่ผมบอกเมื่อวานขอพูดอีกครั้งนึงเรารู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าฟุตบอลของมาเลเซียเล่นยังไงเรารู้กันยังครับถ้าเป็นแฟนบอลช่องนี้จะรู้ว่าฟุตบอลของมาเลเซียเล่นยังไงใครที่ดูไลฟ์มาวันสองวันนี้จะรู้แล้วว่ามาเลเซียเขาจะโจมตีด้วยอะไรครับเริ่มสตาร์ทเกมรุกจากเซนเตอร์สองคนครับหนึ่งสองโดยการอะไรครับวางบอลยาววางบอลยาวไปเพื่ออะไรครับวางบอลยาวไปเพื่อถ้าสามารถวางบอลยาวแล้วแม่นหลุดก็ไปยิงเลยวางบอลยาวไปเพื่อ1เพื่อยิงประตูเพื่อ2เพื่อไปเริ่มต้นเกมรุกณจุดนั้นชัดไหมครับเขาวางบอลยาวไปเพื่อลดขั้นตอนในการโจมตีลดขั้นตอนในการนำบอลไปสู่แดน3เอาชนะกูดูสู้ไม่ต้องบิวอัพวางบอลยาวไปเริ่มต้นเกมรุกณจุดนั้นคืออะไรครับการเล่นเกมรับของเราเราไม่ได้ทำการกดดันให้เซนเตอร์2คนนี้สตาร์ทการเล่นเกมรับได้ดีพอใช้คำนี้มีโค้ชเพเชอร์บ้างแต่ไม่ดีพอดังนั้น2คนนี้เริ่มต้นเกมรุกสตาร์ทเกมรุกโดยใช้บอลยาวยังไงครับเขาก็ไม่ได้เตะมั่วเขาถ้าเขาเห็นนี่เขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็จะบิดนี่โคบินอองขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พอเขาเข้าเชฟได้มีปริมาณผู้เล่นเพียงพอโคบินอองมาลุมนฤบดินขณะที่สุปโชคยืนคอมแพกแบบนี้เขาก็จะสร้างเกมรุกแดนบนสตาร์ทเริ่มเกมรุกตั้งแต่แดนบนโดยใช้มาเริ่มเซตบางทีแล้วก็หาลุมเข้ามาเล่นนี่มันคือสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ได้ทำกับเราทำกับทุกทีมภายใต้การคุมทีมของคิมพันกรรู้แน่นอนไม่รู้ได้ยังไงอ่ะเรายังรู้เลยเราเนี่ยนั่งดูกันเนี่ยแฟนบอลแหละเราเนี่ยนั่งดูยังรู้เลยเขาต้องเล่นแบบนี้ดังนั้นพอรู้แบบนี้ปุ๊บสิ่งนึงที่ผมเคยพูดไว้ก็คือว่าถ้าเรารู้เขาเล่นแบบนี้เราก็ปล่อยให้เขาโยนก็ได้เราก็ปล่อยให้เขาโยนก็ได้เพราะว่าการโยนมาเนี่ยบอลเดินทางไกลการโยนมาเนี่ยบอลเดินทางไกลเราสามารถคาดเดาในการป้องกันในการตกของบอลได้แล้วก็อาศัยการเก็บบอลอะไรครับเก็บบอล2เอาเตะขึ้นมาแล้วเก็บบอล2เอาเพราะบอลมันเดินทางช้าเนาะรีเพย์หน่อยเดินทางช้าเนาะเดินทางช้าแต่เชฟในการป้องกันของเราเอาขึ้นมากดแดนบอลนี่1 3 6แล้วถูกใช่ไหมครับถูกเขาเพิ่มตัวแบบนี้พอเตะมาแบบนี้มันโอกาสที่เราจะเก็บบอล2มันเลยเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะเขาเตะโดยมีเป้าหมายโคบินอ่องหลักๆโดยมีโคบินอ่องสูงไงนฤบดินก็ขึ้นสู้ไม่ได้นฤบดินก็โดนลุม 2-1 นี่2ต่อ1นี่เพราะสุประโชคตำแหน่งอยู่ตรงนี้มิดฟิลด์ตัวรุกพอเขาเล่นบอลยาวก็ไม่ต้องลงมาบิ้วก็เข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เลยเข้ามาซัพพอร์ตบีบเข้ามามันกลายเป็นการเริ่มต้นเกมลุกในแดนบนของเขาประสบความสำเร็จบอล2ทรานซิชั่นเป็นของเขาอ่ะกลับมาแล้วไอ้ที่กระทงพูดเมื่อวานเอ้าทำไมเขาไม่เห็นกระทงบอกไม่ต้องกลัวให้โยนมาแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก็บแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะเราถ้าเราจะให้เขาโยนเราไม่ควรยืนแบบนี้เราไม่ควรขึ้นไปยืนให้เขาเตะข้ามหัวเล่นเข้าใจไหมฮะเราควรเลือกจะยืนแบบนี้ถ้าจะไม่เพ้ยยืนแบบนี้ทีนี้เตะมาดิก็จะเป็นของเราบอล2ก็จะเป็นของเราอ่ะโอเคแต่พอนี้เราเลือกเชฟในการยืนเป็นแบบนี้ตรงนี้มันค่อนข้างว่างถ้าปล่อยให้โยนก็เป็นปัญหาแต่ถ้าเราจะทำไมครับการเล่นเกมรับของเราผิดพลาดถ้ายืนแบบนี้ต้องเพรสซิ่งเมื่อวานนี้ผมพูดไว้ตอนพักครึ่งถ้าจะเอาประตูถ้าจะเอาชนะคุณต้องเพรสซิ่งแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเพรสซิ่งได้ด้วยครึ่งหลังเนี่ยแล้วก็ดิกเพรสซิ่งถ้าเพรสซิ่งแบบนี้เขาทำไมครับเขาก็ต้องเขาโยนได้ไหมอ่ะ
less space less time ให้เขามีพื้นที่น้อยเวลาน้อยมีความคิดน้อยเขาก็ต้องส่งคืนมานี่แล้วก็ต้องบุ้มแล้วเขาก็โควินอ่องก็ทำไมครับก็ไม่กล้าขึ้นเพราะทำไมก็ต้องรอซัพพอร์ตตัวนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราผิดพลาดในเกมเมื่อวานในครึ่งแรกสรุปการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับขณะครอบครองบอลและขณะไม่ได้ครอบครองบอลหรือจังหวะเปลี่ยนทำไมครับสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้หมดเลย3อย่างแต่สกอร์แต่สกอร์มันออกมา 1-0 โดนยิงไปโควินอองแต่ในความสู้ไม่ได้ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าคือเราเป็นต่อเขาเข้าใจป่ะเราเป็นต่อเขานะครับไม่ได้หมายความว่าเราแต่เราสู้เขาไม่ได้ด้วยในแทคติกทั้ง3หัวข้อนี้อ่ะโอเคจบไปครึ่งแรกเราเป็นรองครึ่งหลังก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นอ่ะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นจาก 4-2-3-1 มาดูทีมไทย 4-2-3-1 ขณะ 4-2-3-1 มาเป็นใช้คำว่า 4-1-3-2 นะสำหรับผมใช้คำว่า 4-1-3-2 ก็เอาพิธีเอาทิติพันธ์ออกเอาวีรเทพออกเอาบดินทร์ภาราออกเหลือสุปัญญาไว้เหลือสุประชัยใจเด็ดเหลือสุประโชคสารชาติเติมสุพนัทเหมือนตามาเติมพิธีวัฒน์มาแล้วก็เติมปฐมพลมาอ้าวฟังก่อนนะเติมมาแบบนี้ทีนี้พอเติมปุ๊บ 4-1-3-3 เขาใช้อะไรครับเขาใช้พิธีวัฒน์ยืมนิฟิตัวรับเขาใช้สุปัญญาเขาใช้บดินทร์เขาใช้สุประโชคแล้วเขาก็ใช้สุพนัทยืนแบบนี้โอเคนะโอเคดีขึ้นแล้วก็เกมรุกก็จะใช้ธีรธรหุบเข้ามาแล้วก็ทางปฐมพลออกไปภาพก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้4-1-3-2โดยใช้เวลาเป็นเกมรุกก็จะทำไมครับก็จะมีหลังแค่2คนเหลือ3คนเป็นหลักก็เป็นแบบนี้เพิ่มปริมาณผู้เล่นตรงกลางเพิ่มปริมาณตรงกลางโดยเฉพาะคู่บนและที่สำคัญเปลี่ยนคอนเซปต์วิธีการเล่นคือเริ่มทำไมครับเริ่มเพสสูงเริ่มกดบนถ้าเล่นแบบนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกจบไปแล้วโอเคละมันไม่เจอปัญหาไม่รู้ทีนี้ปุ๊บปุ๊บก็บุคลิกของสุพนัทกับสุประชัยแข็งแกร่งเพสซิ่งได้ครับพอเพสซิ่งโควินอ่องก็ทำไมครับโควินอ่องที่เติมตลอดโควินอ่องกล้าเติมที่ไหนมันเติมไม่ได้คิดดูครับแบ็คโฟมเขาเนี่ยเขาจะเติมไงถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไม่เพสเขาก็เติมแล้วก็โยนแต่ทีนี้พอก็อยู่อย่างนี้เราบีบตัวโควินอ่องมันจะกล้าเติมเหรอไม่กล้าเติมได้ไงก็ตัวรับพอร์ตอยู่แค่นี้โดนบีบแบบนี้มันก็ต้องซัพพอร์ตพอซัพพอร์ตมันก็เป็นออโต้มาอีกถอยล่นเกมง่ายๆเลยพอปรับเปลี่ยนแทคติกเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาปรับคอนเซปต์ลงไปโอเคก็มันก็ดีขึ้นแต่ผมบอกว่าดีขึ้นในลักษณะนี้ดีขึ้นด้วยสถานการณ์ของเด็กนะอันนี้พูดตรงๆก่อนสถานการณ์ของเด็กที่ลงไปเล่นแล้วมีความลงตัวทุกพันcombination play มันเกิดขึ้นจริงๆนะมันยังเกิดขึ้นอยู่แต่มันเกิดขึ้นระหว่าง2พี่น้องมันไม่ได้เกิดมาจากการร่วมเล่นทั้งหมดแต่โดยรวมโอเคดีขึ้นต้องยอมรับว่าการแก้ไขสถานการณ์ของมาโน่ปรับหน้างานดอกนี้ใช้ได้เพราะว่าครึ่งแรกมันมาตรฐานต่ำมากครึ่งแรกมาตรฐานต่ำมากมันก็เลยถ้าคุณครึ่งหลังมาแล้วมาตรฐานไม่ดีขึ้นเนี่ยคุณเลิกได้เลยอันนี้มาตรฐานดีขึ้นบีบดีขึ้นโจมตีมีการหลุดแทงทะลุจังหวะทรานซิชั่นดีขึ้นขณะครอบครองบอลเป็นไงครับสามสถานการณ์ครึ่งหลังขณะครอบครองบอลดีขึ้นขณะที่ไม่ได้ครอบครองบอลดีขึ้นขณะทรานซิชั่นดีขึ้นดีกว่าครึ่งแรกเยอะจบแล้วเราก็มาตีเสมอได้ท้ายเกมจากลูกนิ่งส่วนเรื่องการเข้าทำในพื้นที่แดนสุดท้ายก็ยังไม่เฉียบคมพอมีโอกาสเยอะประตูเขาก็เซฟเยอะอันนี้ก็ตามเนื้อผ้านะครับก็ดีขึ้นในครึ่งหลังก็สรุปเราแพ้ลูกโทษไม่ต้องพูดถึงนะลูกโทษก็คือลูกโทษ
นะอย่าคลาสสิกโคตรทงยังโดนมาแล้วเลยนะเออก็แพ้ไปนะแพ้ไปเรื่องตัวผู้เล่นในรายละเอียดผมไม่ได้เจาะลึกผมพูดในภาพกว้างเพราะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้แท็กติกคือมาโน่มาโน่ต้องรับผิดชอบในเรื่องแท็กติกอยู่แล้วสรุปครึ่งแรกผิดพลาดเรื่องการวางแผนและวิธีการนะครับจะบอกว่าผมบอกเขาแล้วว่าเขาเพชรแต่เขาไม่เพชรไม่ใช่ไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่อ่ะไม่รู้อ่ะก็ต้องรับผิดชอบแต่ครึ่งหลังดีกว่ามันแสดงให้เห็นเลยว่าโอ้ยังผมใช้คำว่าประเมินคู่ต่อสู้ผิดพลาดดีกว่าประเมินคู่ต่อสู้ผิดพลาดของเขาก็ไม่ได้เก่งมากของเขาแค่เพสซิ่งเขาแค่เร็ววางบอลยาวแล้วก็ลุมมันก็มีอยู่เท่านี้แต่ของเราครึ่งแรกปล่อยให้เขาเล่นแบบนั้นพอปล่อยให้เขาเล่นแบบนั้นมันก็เป็นแบบนั้นในครึ่งแรกพอครึ่งหลังเราไม่ได้ปล่อยเขาเล่นแบบนั้นมันทำไมครับมันก็สำเร็จไงมันก็โอเคนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าครึ่งแรกผิดพลาดครับมาโน่ผิดพลาดมาโน่ต้องรับผิดชอบในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังมาโน่ดีขึ้นเขาแก้ไขผมแฟร์ๆนะพูดแบบนี้จบนี่คือเกมเมื่อวานนะครับโอเคดื่มน้ำหน่อย เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์แล้วมีประเด็นมันจะมีประเด็นที่แหละครับประเด็นที่ผมได้เอามาจากในช่องที่ผมโพสต์ไว้ว่ามันมีอะไรบ้างประเด็นมีอะไรบ้างอ่ะโอเคนะครับก่อนที่จะไปนะครับประเด็นโอ้โหเยอะมากเลยประเด็นจากแฟนบอลเนี่ย1 2 3ชนาธิปเจ็บทำไมสุมัญญากฤษดาเตะเซ็นเตอร์ทำไมประตูมา2คนปุ๊บๆๆโอ้โหเพียบเลยเดี๋ยวรอฟังอย่าเพิ่งไปไหนรอฟังนะรอฟังจะเต็มแต่ก่อนที่จะรอฟังผมขออนุญาตแบบนี้ก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้ชายไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปชั่วโมงนี้นะครับคุณต้องหันใจใส่ใจกับสมากับสุขภาพตัวเองนี่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตอบลูกหมากชายไทยครับแอดโพสครับช่วยคุณได้คุณต้องทานดูนะครับผมรับประกันได้ผมทานอยู่สนใจสอบถามที่ LINE @add89 นะครับโอเคสั้นๆนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแล้วก็นี่ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์นะครับดีสตาร์ครับตอบทุกปัญหาเรื่องสายตาใครสนใจก็สามารถมีคุยที่เบอร์โทรนี้ได้ครับ0894181818นะครับแล้วก็ LINE @pas18เรื่องดวงตาต้องดีตานะครับก็มีโปรโมชั่นอยู่ครับไปสอบถามได้นะครับอ่ะโอเคกลับมาเหมือนเดิมช่วงนี้ผมรู้ว่าเพื่อนๆอยากฟังก็อาจจะสอดแทรกโฆษณาสั้นๆหน่อยนะครับก็ต้องขออนุญาตเพื่อนด้วยเพราะว่าช่องมันเดินไปได้ด้วยผู้ให้การสนับสนุนแบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะมาทีนี้มาต่อเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูเรื่องแรกที่เราจะจับประเด็นมาคุยกันตามที่เพื่อนๆทราบนะครับว่ารายการนี้ประกาศรายชื่อมา23คนในชุดแรกก็ครบถ้วนกระบวนความไม่มีปัญหาการประกาศรายชื่อครั้งนี้ดีมากนะฮะผมถือว่าลงตัวแต่มันมีปัญหาสารัตอยู่เย็นมีการบาดเจ็บถอนตัวแล้วก็เรียกสุบัญญาปุริสายเข้ามาวันสุดท้ายวินาทีสุดท้ายดีกว่ามันกำลังสิ่งที่เรากำลังพูดกันจะมาจับประเด็นกันถึงเหตุผลทำไม11ตัวแรกที่จัดลงไปเราโอเคเราให้ความเคารพในการตัดสินใจแต่การเปลี่ยนตัวครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเกมในกรณีที่ชนาธิปมีอาการบาดเจ็บนาทีที่10ในตำแหน่งของเบอร์10มิดฟิลด์ตัวรุกคนที่ถูกเลือกคือสุมัญญาปุริสายอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องเรากำลังพูดถึงแท็กติกสุมัญญาปุริสายมาก็ดีอยู่แล้วแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าแล้วในการบริหารจัดการในการเตรียมทีมที่ผ่านมาไม่ได้สแปร์ไว้ใช่ไหมไม่ได้คิดไว้ใช่ไหมว่าถ้าตำแหน่งเบอร์10มีอาการบาดเจ็บคนแรกที่จะต้องลงคือใครจักรพันธ์ชันรงค์
คือในเซตแรกที่จัดไว้ไม่มีสุปัญญาแต่สุดท้ายต้องเลือกที่สุปัญญามันแสดงถึงอะไรสำหรับผมแล้วก็เพื่อนๆคืออันเนี้ยผมเอามาจากช่องทางอื่นมาขยายความให้ฟังจากช่องทางอื่นหลายคนพูดมากเรื่องนี้พูดเยอะเรื่องนี้แล้วผมก็เห็นด้วยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับมีพี่คนนึงโทรมาผมระดับทีมชาติเมื่อเช้านี้ผมไม่บอกชื่อแล้วกันมันแสดงให้เห็นถึงอะไรครับมันแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการเตรียมทีมการเซตข้อมูลยังไม่ละเอียดพอผมใช้คำนี้เหตุผลทำไมถึงเป็นสุปัญญาอันนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่เราสงสัยแล้วมาพูดคุยกันแต่มันอาจจะมีเหตุผลณตอนนั้นก็ได้ว่าก็คนที่เตรียมไว้อะวันนั้นเขาป่วยมันเป็นไปได้นะครับวันนั้นเขาไม่สบายวันนั้นเขาไม่พร้อมอันนี้ในมานั่งสำรองเราไม่รู้แต่เอาเท่าที่เราเห็นด้วยสายตาที่เรามองทำไมถึงเป็นสุปัญญาภูริสายไม่เกี่ยวกับสุปัญญาสุปัญญาน้องมันรู้อยู่แล้วว่าผมมาเชียร์มันอยู่แล้วแต่ผมกำลังจะบอกว่าทำไมถึงเลือกเป็นสุปัญญาในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลานั้นพอเข้าใจไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามที่ค้างคาใจบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลบ้านเรามากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลระดับตำนานที่พูดคุยกันอันนี้คือหนึ่งอย่างกำลังจะบอกว่าการบริหารจัดการการเตรียมการยังไม่ดีพอกลับมาอีกประเด็นหนึ่งประเด็นนี้ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการเหมือนเดิมนะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ผมพูดตลอดและผมได้รับการสนับสนุนมาจากหลายคนที่โทรมาคุยกับผมคือเอาตอนนี้ก็มีคนโทรมาคุยกับผมเยอะแหละเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นนักฟุตบอลคนเดียวผมเป็นนักฟุตบอลอดีตทีมชาติอาจจะไม่ดังมากนักคนเดียวที่เป็นกระบอกเสียงได้แล้วก็เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นนักข่าวที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆมีอะไรก็อยากจะโทรมาหาผมแล้วก็คุยกับผมประมาณว่าธงเอาไปพูดหน่อยเว้ยพี่ธงเอาไปพูดหน่อยเพราะผมไม่กระบอกเสียงให้ได้ก็เรื่องหนึ่งเรื่องการเรียกผู้สาประตูสองคนประเด็นนี้อาจจะมีเสียงแตกนะไม่ว่ากันแต่ผมจะพูดให้ฟังผมพูดประจำเลยว่าตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นตำแหน่งที่ระดับชาติหรือระดับสโมสรอาชีพมันต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเอาผู้เล่นถอดเสื้อแล้วมาใส่ถุงมือมายืนรับแทนโกถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมันต้องเอ็กซิเดนต์สุดๆมันต้องเตรียมการอย่างดีแล้วถึงเกิดการผิดพลาดเสียงแตกได้นะครับอันนี้แต่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังพี่คนหนึ่งคุยกับผมจะบอกว่าไม่มีโอกาสลงหรือมีโอกาสลงน้อยเอาผู้เล่นดีกว่าแค่2เกมโอกาสบาดเจ็บมันไม่เกิดขึ้นหรอกฟังนะฮะเมื่อวานนี้เห็นทีมทีนีแดดแอนโตไบโก้ไหมถ้าวันเมื่อวานนี้ทีแดดแอนโตไบโก้คือเราแล้วถ้าเมื่อวานนี้กำพลเกิดเอ็กซิเดนต์เจ็บขึ้นมาแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกเอากิติพงษ์ลงไปปังสรุปว่าทัวร์นาเมนต์นี้เหลือกิติพงษ์คนเดียวแล้วถ้ากิติพงษ์โดนใบเหลืองใบแดงหรือมีอาการบาดเจ็บหลายคนบอกโอ้โหโค้ชธงคิดมากมันไม่เกิดขึ้นหรอกคำว่าไม่เกิดขึ้นหรอกคือมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสไหมมันมีโอกาสครับมันมีโอกาสคือเราต้อง23คนหลักๆเนี่ยเราไม่ควรเสี่ยงที่จะเอาผู้รักษาประตูไป2คนนะครับผู้รักษาประตูคอเคสมันยังเกิดขึ้นได้เลยฮะเส้นยึดขนาดแค่เส้นยึดมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นอันนี้อีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่ผมพูดบ่อยอันนี้เสียงแตกได้2คนก็พอมันไม่เจ็บหรอกโค้ชธงคิดมากแล้วถ้ามันเจ็บแบบคอเคสแบบจีนิยัดขึ้นมาแล้วเล่นไม่ได้เส้นยึดทำยังไงอันนี้คือ1ประเด็นนะครับประเด็นถัดไปกฤษฎากาแมนกับตำแหน่งเซนเตอร์ในทีมชาติไทยเหมาะสมแล้วใช่ไหมก็ผมก็บอกตรงว่ากฤษฎากาแมนเป็นผู้เล่นสามารถเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งทั้งเซนเตอร์แล้วก็ไม่สื่อตัวรับเริ่มต้นจากการเล่นเซนเตอร์พี่เตี้ยสะสมพบประเสริฐบอกว่า
กฤษฎาการแมนตัวเล็กเล่นเซนเตอร์ไม่เหมาะสมหรอกมาเล่นกลางรับดีกว่าเพราะว่าจ่ายบอลได้ดีก็ดันขึ้นมาเล่นเกมรับมิดฟิลด์ตัวรับทำผลงานได้ดีดีมากๆถึงมากที่สุดในเกมในมิดฟิลด์ตัวรับในไทยลีกก็ไม่ไปสองรองใครแล้วกันเป็นจ่าฝูงอยู่ทุกวันนี้นะไม่เป็นสองรองใครในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและก็เล่นตัวรับทั้งมาตลอดซ้อมตัวรับมาตลอดฟังผมนะครับแต่ในยุค ของมาโน่โพกกิ้งโอเคเอเปฟซูกิเอากิจการการมาเป็นเซนเตอร์ก็ทำผลงานได้ดีก็ทำผลงานได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีคอนเซปต์ของมาโน่คือการต้องออกบอลจากเซนเตอร์บิลอัพแต่เกมเมื่อวานมันบิลอัพไม่ได้เลยเพราะโครงสร้างโดยรวมวิธีการเล่นโดยรวมมันเอาชนะการเพรสซิ่งของมาเลเซียไม่ได้กลับมาที่กฤษดารายการนี้ประกาศรายชื่อได้23คนมาโน่โพกกิ้งตัดสินใจเลือกตำแหน่งเซนเตอร์มา2คนแม่เจ้าแต่เขาก็บอกแล้วเขาเอากฤษดามาเล่นเซนเตอร์เป็น3คนอ่ะโอ้โหกลมแกมมากนะครับเสริมศักดิ์อัคคีเซนเตอร์อาชีพพรรษาอาชีพก็เลือกเท่านี้พอแล้วก็มาประกาศว่ากฤษดาการมาเล่นเซนเตอร์เราก็อ่านออกแล้วครับว่ากฤษดาการมาเล่นเซนเตอร์หลายคนก็ถามว่าสุพันธ์ทองสงล่ะนเหลิมล่ะอะไรเงี้ยโอเคมันเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าผู้สอนอยู่แล้วกลับมาที่กฤษดาต่อกับการที่กฤษดาเล่นซ้อมอยู่กับชลบุรีตลอดทั้งฤดูกาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแข่งไปนัดละ90นาทีบวกนิดๆไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกกี่เกมแล้วเขาเล่นตำแหน่งนี้เขาซ้อมตำแหน่งนี้ในช่วงปีซีซั่นมากี่เดือนพอนึกภาพออกไหมฮะกับการที่เขามาเล่นทีมชาติเลสเตอร์ได้ไหมได้แต่ถ้าใช้เวลาในการซ้อมอยู่มัน2วันคุณคิดว่าการจับจังหวะในการเล่นที่เขาทำเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นนี่ mindset ความจำของกล้ามเนื้อชุดข้อมูลที่เขาเก็บอยู่ที่เป็นออโตเมติกที่จะหยิบออกมาใช้แบบฉับพลันความชำนาญเขาในช่วงเวลานี้คือตำแหน่งไหนแน่นอนครับตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรับตำแหน่งของมิดฟิลด์ตัวรับดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกทุกคนโจมตีมากที่สุดก็คือการเอากฤษฎากาแมนที่เล่นเกมรับมาทั้งปีมาเล่นตำแหน่งเซนเตอร์เริ่มต้นมาเนี่ยผมโพสต์ก่อนเลยหนาวเลยโยนมาปั้งเบอร์9ขึ้นตัวสูงใหญ่ลูกครึ่งอ่ะหรือโอนสัญชาติไม่รู้มาเลเซียปั้งปะทะกับกฤษฎากาแมนโดนโฉบไปกินโดนแย่ง1จังหวะการขึ้นเทคเขาไม่คุ้นชินกับตำแหน่งเซ็นเตอร์มานานแล้วความสูงใหญ่ความแข็งแรงและเมื่อวานกฤษฎากาแมนก็ไม่ได้โดดเด่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ถ้าถามผมตอนนี้นะลองถามน้องมันดูว่าอยากเล่นตำแหน่งไหนผมเชื่อว่าคำตอบไม่ใช่เซ็นเตอร์ผมว่าคำตอบไม่ใช่เซ็นเตอร์อ่ะนี่คือ1ประเด็นนะครับการเลือกใช้กิจการมาเล่นเซ็นเตอร์มีความรู้สึกว่าเริ่มมองเห็นแล้วว่ามีปัญหาโดยเฉพาะกับฟุตบอลอาเซียนที่เขาพัฒนาขึ้นนะคุณไปดูได้อินโดมาเลเวียดนามโค้ชเกาหลี3คนฟุตบอลแม่งเพรสซิ่งดุขึ้นทุกคนดุขึ้นดุขึ้นดุขึ้นบิวอัพธรรมดารับส่งธรรมดาเนี่ยจ่ายบอลแม่นธรรมดาไม่พอแล้วมันต้องมีวิธีการแบบอื่นดังนั้นเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจว่ากฤษฎากาแมนหลังจากนี้อ่ะรายการนี้ไม่ว่าแล้วเตรียมมาไม่ทันแล้วนัดหน้าเอากฤษฎากาแมนลงอีกก็ได้จะเฉลิมศักดิ์อาคีจะอยู่ตรงไหนอ่ะดังนั้นผมว่ากระแสนี้อาจจะทำให้เฉลิมศักดิ์อาคีต้องลงนะในเกมที่เจอกับซีนีเดียแต่รายการถัดไปเนี่ยก็ควรจะกลับมาทบทวนนะครับถ้าจะยืนยันแบบนี้ก็สั่งให้น้องมันซ้อมเซ็นเตอร์ไปด้วยนะครับประมาณแบบนี้นะครับอ่ะจบไปนะที่ผมเตรียมมานะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านจากเพื่อนๆแพ้ที่แท็กติกหรือความสามารถของผู้เล่นเอาง่ายๆเลยครึ่งแรกแพ้ที่แท็กติก 100% แพ้เลยครึ่งหลังแท็กติกแยกเป็น2ครึ่งดีขึ้นความสามารถนักเตะดีกว่าชัดๆนะครับผมตอบให้แบบนี้นะครับอ่ะไอ้ต้นโดนรุมไอ้ต้นเป็นแพ้
ทันทีทั้งที่โค้ชวางแผนที่เต็มๆก็อย่างที่ผมบอกครับข้างบนไม่เพรสซิ่งทำให้โคบินอ่องขึ้นมาลุมในการ2-1นะครับอ่ะอันนี้ไล่บอลแบบญี่ปุ่นแต่ทำไมไม่เหมือนญี่ปุ่นผลลัพธ์ไม่ได้แบบญี่ปุ่นอันนี้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจนะผมก็จะต่อให้เป็นองค์ความรู้ได้ไล่บอลแบบญี่ปุ่นแต่ทำไมไม่เหมือนญี่ปุ่นผลลัพธ์ทำไมไม่ได้แบบญี่ปุ่นก็เพราะว่าเราไล่ไม่เหมือนญี่ปุ่นผลลัพธ์มันก็เลยออกไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนได้ยังไงผมก็เห็นวิ่งเหมือนกันในการวิ่งในการไล่มันมีในเรื่องของทิศทางมันมีเรื่องของริทึมเทมโปแอนด์ริทึมมันมีในเรื่องของไทมิ่งการวิ่งไม่ใช่สักแต่ว่าวิ่งความเร็วเท่ากันแต่เวลาออกตัวต่างกันจังหวะในการวิ่งเหลื่อมกันมุมในการวิ่งไม่เหมือนกันคนที่1คนที่2ทำอะไรแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นมันวิ่งเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะความเข้าใจในการวิ่งเพื่อทำการป้องกันวิ่งไล่มันไม่เหมือนเขาใช้คำว่ายังไม่เหมือนเขาการบีบการเพรสซิ่งไม่ใช่สักแต่ว่าวิ่งด้วยเรายังไม่เหมือนเขาการวิ่งขณะวิ่งตัวเปล่าขณะไม่ได้ครอบครองบอลหรือเล่นเกมรับของเรายังมีรายละเอียดน้อยมากจำคำทีมาพูดรายละเอียดไม่เพียงพอรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะให้วิ่งในความเร็วที่เข้ากับมาตรฐานในเจลีกให้คุณวิ่งเร็วกว่าในเจลีกแต่วิธีการวิ่งริทึมเทมโปแทมมิ่งรายละเอียดไม่พอหรือไม่เข้าใจวิ่งไปก็เปลืองแรงเปล่าถอยกลับมารับดีกว่านี่คือข้อแตกต่างนะกับคำถามว่าไล่บอลแบบญี่ปุ่นแต่ทำไมไม่เหมือนญี่ปุ่นผลลัพธ์ไม่เหมือนก็เพราะแบบนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่ามันควรจะต้องวิ่งแบบไหนอย่างไรเมื่อไหร่แบบไหนอย่างไรเมื่อไหร่อย่างไรแบบนี้ต้องทำความเข้าใจกับเขาต้องทำการกับเขาต้องทำความเข้าใจกับเขานะครับวันนี้นะผมตอบเดี๋ยวคำถามอะไรในคอมเมนต์นี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะเดี๋ยวผมก็มาไล่อ่านใครเตรียมอยากจะถามไปถามนะครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราแพ้ทีมที่ใช้โค้ชเกาหลีเวียดนามมาเลเซียและอินโดถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้องเอาโค้ชเกาหลีมาเป็นโค้ชบ้างเพื่อที่จะสู้3ทีมนี้เราไม่ต้องพูดถึงติมอร์สปป.ลาวฟิลิปปินส์เราไม่ต้องพูดเราพูดถึงเขาถามถึงเวียดนามมาเลเซียและอินโดเทรนเกาหลีแรงมากทำไมเราถึงสู้เขาไม่ได้ก็เพราะว่าวิธีการซ้อมเราสู้เขาไม่ได้วิธีการเตรียมทีมเราสู้เขาไม่ได้ทักติกกลยุทธ์เราสู้เขาไม่ได้จะพูด 100% เลยไหมเพราะว่าโค้ชของเราไม่ได้เป็นคนเกาหลีไม่ใช่ไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวก็ได้เพราะมาโน่ไม่ใช่คนเกาหลีแต่ที่กำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเกาหลีหรือไม่เกาหลีถ้าโค้ชมีวิธีการซ้อมในรูปแบบนึงมีวิธีการวางแทคติกในรูปแบบนึงที่แตกต่างกันในความเข้มที่มันน้อยกว่าด้อยกว่าแย่กว่าก็สู้ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นถามว่าจะต้องเอาเกาหลีไหมมันก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะอันนี้ก็พูดตรงๆนะเริ่มชักเป๋แล้วเนี่ยเริ่มชักเป๋แล้วกับความคิดก็3ทีมเอาเกาหลีมาดูดีกว่าเราหมดเลยเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนไปเกาหลีหรือว่าของเรายังไม่ดีพอดังนั้นคําถามนี้อ่ะมันก็อนุมานได้ระดับนึงนะว่าเกาหลีกว่าดีจริงๆอ่ะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าโค้ชประเทศอื่นหรือคนไทยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนบราซิลคนเยอรมันคนอะไรก็ได้ครับที่มาทำให้รูปเกมสนามออกมาดีอ่ะมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไปเอาเกาหลีแต่ถ้าเอาเกาหลีมาแล้วดีมันก็จบนะถ้าเกาหลีมาไม่ดีก็มีดังนั้นข้อนี้ก็ผมก็ตอบได้ประมาณนี้นะครับว่าส่วนหนึ่งก็อนุมานได้ครับว่าโค้ชเกาหลีเขาเข้มกว่าโค้ชของเราที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงก็ยอมอนุมานได้นะครับอ่ะโอเคนะครับพอแล้วเยอะแล้ว
เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะครับมาอ่านคอมเมนต์ดีกว่าม่านคอมเมนต์โอ้โหคอมเมนต์ยาวมากเลยอ่ะสวัสดีทุกคนนะกี้ฟุกเข้ามาลืมทักกำลังพูดอยู่นะครับฟุกเข้ามาลืมทักกันฟุกมีอะไรใครมีอะไรจะคุยไหมเดี๋ยวจะอีก10นาทีครับเพื่อนๆอีก10นาทีถ้าฟุกอยู่นะอีก10นาทีจะส่งลิงก์เข้าไปนะระบายบอลไทยฟุกๆแม่ฟุกบอกนี่ฟุกบอกว่าโค้ชคนไหนก็ได้ที่เข้ามาไม่ต้องเกาหลีหรอกเนี่ยดูฟุกเนี่ยโค้ชคนไหนก็ได้ครับที่ทำแล้วไม่ใช่บอลออกมาแบบไทยลีกเมื่อวานใช่เมื่อวานเนี่ยเล่นโอ้โหต้องยอมรับนะคนไหนก็ได้ไม่ต้องเกาหลีก็ได้นะครับไทยก็ได้อะที่ผมเลี้ยงไว้กับพี่เตี้ยก็ได้อะเอาจริงได้เลี้ยงไว้หลายคนก็มีอ่ะไม่ได้ไม่เอาคนไทยไม่มาตรฐานไปญี่ปุ่นไปเกาหลีก็ได้ไปยุโรปก็ได้ใครก็ได้ที่ออกมาเล่นแล้วไม่เหมือนกับไทยลีกตามที่พูดเมื่อวานนะครับเมื่อวานครับพระธงหัวข้อ transitionที่เขามีเราไม่มีคืออะไรอธิบายหน่อย transition ฟังนะเพื่อนๆฟังหลายคนเข้าใจแล้วล่ะหลายคนเข้าใจแล้วแต่สิ่งที่อยากให้คนฟังอีกครั้งหนึ่งคำว่า transition ในที่นี้transition มันคือแปลตรงๆก็คือการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกในสถานการณ์ฟุตบอลก็จากรับเป็นลุกเป็นรับเปลี่ยนแต่ทีเนี้ยเราพูดกันสั้นๆไงมันก็เปลี่ยนธรรมดาในประวัติศาสตร์ชาติฟุตบอลที่มีมาเป็น100ปีเนี่ยมันมีทรานซิชันตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือการเปลี่ยนการครอบครองบอลนั่นแหละแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยในสถานการณ์เกมแต่ในยุคสมัยนี้เขาเอาไอ้ช่วงเปลี่ยนเนี่ยเอาความเร็วเข้ามาจับพูดเต็มๆก็คือควิกทรานซิชันฟาสต์ทรานซิชันเพื่อที่จะเอาช่วงการเปลี่ยนเนี่ยเอาความเร็วเพื่อแย่งชิงความได้เปรียบในแท็กติกหัวข้อต่างๆ transition จากรับเป็นลุกเร็วจากรับเป็นลุกเร็วโต้กลับเร็ว counter pressing counter attack เร็วเสียรีบบังบอลกดไว้แม่ก็ขึ้นอันนี้มันคือ transition มันของเราสู้เขาไม่ได้เพราะว่าอะไร1ครึ่งแรกระบบวิธีการเล่นคุณวางไว้แบบนั้นคุณสู้เขาไม่ได้หรอกก็คุณยืนกันกว้างขนาดนั้น transition จะประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับระยะทางและเวลา transition จะประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับระยะทางและเวลาดูภาพนี้รวบปึ๊บ transition มันอยู่ระยะทางกับเวลานี่อ่านนี้นะดูตัวอย่างอันนี้เห็นนะเห็นภาพนะ transition สมมติระยะทางนี่สมมติผมเอาบอลหย่อนมาตรงกลางสนามปุ๊บแล้วให้2คนนี้ออกตัวพร้อมกันมันมีโอกาสเป็นไปได้นะว่าสีแดงจะถึงก่อนมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่สีน้ำเงินจะถึงก่อนก็คือเข้ามาหาบอลเพราะระยะทางมันเท่ากันแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเก่งกว่ากันใครได้รับการฝึกมามากกว่ากันถ้าแบบนี้ก็ยังใกล้เคียงแต่เราไม่รู้ว่า2คนนี้ใครวิ่งเร็วกว่ากันถ้าบอลตกตรงเนี้ยใครมีโอกาสเข้ามาหาบอลได้เร็วกว่ากันใครมีโอกาสเข้ามาหาบอลได้เร็วกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดงผมว่าไม่มีใครตอบผิดไม่มีใครตอบผิดคนที่มีโอกาสก็หาบอลเร็วมากกว่าคือตัวนี้เพราะทำไมเขาใช้ระยะทางและเวลาในการเข้ามาหาบอลทำไมน้อยกว่าคนนี้แน่นอนนอกจากอะไรครับนอกจากไอ้ตัวนี้มันเฉื่อยมากมันไม่ได้รับการฝึกมันยืนติดชึ่งติดหล่อติดแอคและตัวนี้เขาออกตัวมาแบบนี้มันก็เกินไป
พอเข้าใจไหมฮะแบบนี้มันก็เกินไปทีนี้พอผมบอกมันยืนกว้างก็มันยืนห่างไงครับคอมแพกมันยืนใกล้ระยะทางกับเวลาจึงมีผลกับคำว่า transition มันอยู่ที่อะไรครับแท็กติกที่กำหนดลงไปว่าจะเล่นแบบไหนเอาบอลอยู่ตรงไหนเพื่ออาศัย transition มันเป็นการวางแผนวางกับดักแทรปหลอกล่อโอ้เยอะเลยพูดไม่หมดหรอกวันนี้พูดไม่หมดหรอกจึงจะเอาความได้เปรียบจากคำว่า transition มาใช้แล้วชนะเขาไม่ใช่บอกมึงก็วิ่งเร็วๆดิเข้าหาบอลเร็วๆไม่มีทางถ้าโค้ชไม่วางกลยุทธ์แท็กติกให้มันเหมาะสมกับการเล่น transition พอเข้าใจนะครับนี่ระยะทางบวกเวลาเท่ากับความเร็วใช่ครับใครไม่ได้ถามได้นะครับยี่สิบสี่นาทีจะส่งลิงก์เข้าไปนะฮะวันนี้คนดูเยอะนะก็อยากจะให้ความรู้เยอะๆแล้วก็กลับมาทบทวนกันนะครับผมก็จะตามสไตล์ในช่องนะครับผมก็จะพูดถึงแท็กติกซะมากกว่าที่จะเจาะลายลึกรายละเอียดลงไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้เล่นอันนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจในช่องนี้ผมก็จะไม่ค่อยพูดจี้ไปที่นักเตะผมก็จะจี้ไปที่แท็กติกมากกว่าเพราะว่าจี้ไปที่นักเตะทุกช่องทางอื่นเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่หน้าที่ของผมอ่ะผมเนี่ยช่องทางอื่นเขาไม่ได้พูดแท็กติกเยอะขนาดนี้ผมพูดเยอะสุดแล้วผมก็เชื่อว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทุกคนอยากจะฟังเรื่องนี้ผมก็จะเน้นมาทางด้านนี้นะครับสวัสดีน้องลงสุดหล่อครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรก็ไม่รู้คุณพี่เอิร์ธนั่นพี่เอิร์ธอยุธยาหรือเปล่าเออนักดนตรีหรือเปล่าพี่เอิร์ธหรือเปล่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอ่านคอมเมนต์นะผมอ่านคอมเมนต์นะครับใครมีอะไรคอมเมนต์ถามมาได้นะครับจับบอลแรกแป๊กส่งเสียส่งกัดขาดเกิดจากอะไรครับอ่ะมาผมก็พูดในเรื่องของแท็กติกจับบอลแรกแป๊กส่งเสียแน่นอนชัดเจนแวบแรกก็ต้องตอบว่าเทคนิคไม่ดีเทคนิคไม่ดีถูกไหมครับชัวร์ดิจะตอบอย่างอื่นได้ยังไงมันจะไปตอบอย่างอื่นไม่ได้ปัจจัยแรกเลยคุณจับบอลแป๊กส่งเสียขาดเกินเกิดจากอะไรเทคนิคการคอนโทรลบอลแย่เทคนิคการส่งบอลห่วยถูกไหมถูกไหมถูกนะแต่ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกเนี่ยทำไมแม่งจับบอลแป๊กวะเออเริ่มนึกออกยังเริ่มนึกตามยังทำไมมันจับบอลแป๊กทำไมมันส่งบอลขาดเกินๆวะส่งเสียเริ่มนึกออกหรือยังเอ้ยไปเริ่มนึกหรือยังเอ๊ะแม่งระดับทีมชาติยังมีจับบอลแป๊กเหรอเฮ้ยมันเป็นทีมชาติได้เหรอวะมันมีค่าตัวเป็นแสนได้ยังไงมันเล่นไทยลีกไม่เห็นจับแป๊กแบบนี้เลยเฮ้ยมันเกิดจากอะไรวะเฮ้ยทำไมมันส่งบอลไม่ตรงวะไม่เล่นไทยลีกมันส่งกันดีกันนี้อ่ะมันเล่นเจลีกมันส่งได้อ่ะลองย้อนกลับมาดูต่อว่าทำไมมันถึงจับบอลแป๊กคนนี้จับบอลแป๊กเอานี่ลงก่อนต้นทางการมาของฟุตบอลต้นทางการมาของฟุตบอลที่มาให้ไอเนี้ยจับบอลแป๊กอะ quality of pass คุณภาพของการส่งเนี่ยมันดีพอหรือยังคุณลองใครที่สงสัยเรื่องนี้นะคุณลองเอาลูกฟุตบอล1ลูกแล้วอยู่กับเพื่อนคุณกิ้งให้เพื่อนดีๆเลยคุณกิ้งให้เพื่อนดีแค่ยกตัวอย่างนะคุณกิ้งให้เพื่อนแบบดีๆเบาๆและให้เพื่อนจับผมว่าเพื่อนคุณจับบอลไม่เป็นเล่นบอลไม่เก่งก็จับบอลได้เนียนไม่แป๊กคุณลองโยนขว้างใส่ขามันสิมันจับบอลแป๊กมั้ยมันจับบอลได้มั้ยถ้าจับได้แม่งทักษะดีมากอันนั้นคือพิเศษผมกำลังจะบอกว่าคุณภาพในการเดินทางของฟุตบอลที่มาหาเพื่อนน่ะมันโอเคหรือยังสปีดบอลมันดีหรือยังเออสปีดบอลมันดีหรือยังมันแก้ไขตรงนี้หรือยังนอกจากทักษะเทคนิคแล้วไอ้ตรงนี้มันดีหรือยัง
ค่ายตรงนี้มันมาดีมากแล้วมันจับแป๊กแม่งห่วยจริงแม่งห่วยจริงไปแก้ไขเอาอ่ะแล้วคนส่งละโค้ดคนส่งเนี่ยทำไมส่งกระขาดเกินส่งไม่ตรงส่งไม่แม่นการส่งบอลมันขึ้นอยู่กับเทคนิคการส่งกับคนซัพพอร์ตคนรับบอลคนรับบอลถ้าไม่มีคู่ต่อสู้กดดันแบบนี้เออส่งไม่ตรงอ่ะเลิกไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นทีมชาติไม่ต้องเล่นสโมสรแต่ถ้าเริ่มมีคู่ต่อสู้เข้ามาทำการเพรสเชอร์หรือกดดันไอ้ยามันต้องใช้เพชเชอร์มากขึ้นดังนั้นคนซัพพอร์ตสำคัญเลือกมุมในการซัพพอร์ตเหมาะสมไหมเลือกมุมในการซัพพอร์ตเหมาะสมไหมสร้างไทมิ่งในการเนี่ยสร้างไทมิ่งในการเนี่ยดูสร้างไทมิ่งในการรับส่งเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เหมาะสมไหมไทมิ่งคืออะไรครับสมมติไอ้นี่ส่งบอลมาให้นี่ไอ้นี่ส่งบอลมาให้นี่นะตัวนี้เคลื่อนที่มาสร้างทามมิ่งหลอกตามไหมถ้าไม่ตามจับได้ปุ๊บส่งโอ้สบายมากไม่มีอะไรกดดันเลยเพชเชอร์สบายเทิร์นจี้เข้าไปยิงแต่ถ้าตัวนี้อ่ะดูนะส่งกำลังบอลเดินทางมาตัวนี้เคลื่อนโค้ชมันจะโง่เหรอมันจะโง่ให้มาเปล่าๆเหรอกองหลังก็ต้องตามนะครับอาจจะกองหลังตามพอตอนนี้พร้อมส่งเงยปุ๊บไทมิ่งเกิดปุ๊บวิ่งปื๊ดออฟไซด์ไหมเนี่ยก็คือไทมิ่งซึ่งผมถึงบอกว่าการเล่นกับ2คนขึ้นไปมันทำไมครับมันสำคัญมากเข้าใจไหมฮะอันนี้เราต้องสอนมันอยู่ในข้อคอมบิเนชันเพลย์การรับส่งมันอยู่ตั้งแต่2คนขึ้นไปพอเข้าใจไหมฮะเนี่ยอย่างสุดท้ายอีกครั้งนะฮะขณะบอลกำลังเดินทางมาหาเพื่อนถ้าคุณยืนเฉยจับปุ๊บปังเงยหน้าส่งไปเขาก็อินเตอร์เซ็ปแย่งไปแดกหมดถ้าสร้างทำมิ่งบอลกำลังเดินมาปุ๊บอ่ะหลอกมาปุ๊บไม่ตามให้ตามจังหวะตามพอเงยนะปุ๊บอ้าวเกิดการ eye contact เกิดการสร้างทำมิ่งระหว่าง2คนนี้คอนโทรลพร้อมส่งวิ่งปุ๊บออฟไซด์ไหมเนี่ยรับจับบอลกระดอนส่งบอลขาดเกิน1มาจากเทคนิคครับ2มาจากคุณภาพของการส่งซึ่งตั้งแต่2คนขึ้นไปมันอยู่ในหัวข้อแท็กติกแล้วเป็นกลุ่มและการเล่นเป็นกลุ่มนะเห็นตรงนี้พอเข้าใจนะฮะอืมชัดนะฮะซึ่งอันนี้มันต้องฝึกตั้งแต่เยาวชนนะสโมสรฝึกได้ไหมฝึกได้ครับยังฝึกได้อยู่ฝึกได้ไม่ต้องกลัวครับแล้วคนบอกว่าอันนี้มันต้องฝึกเยาวชนใช่มันต้องรู้กับเด็กแล้วแต่ถ้าโตมาแล้วมันไม่รู้อ่ะเลิกเลยใช่ไหมฝึกได้ยิ่งมันฝึกได้ครับผู้ใหญ่โตแล้วฝึกยิ่งฝึกง่ายแต่มันอาจจะไม่ดีต้องกับเด็กฝึกได้ครับฝึกได้ครับนะครับขาดสาระไปมีผลมากครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์มาให้เพื่อนๆได้พูดคุยกันตามสัญญาคำเชิญนะครับมาดูดิแฟนบอลจะพูดแบบไหนกลับมาแล้วครับอีกครั้งหนึ่งส่งลิงก์ไปแล้วต้องเปิดกล้องนะครับทุกคนต้องเปิดกล้องที่เข้ามานะครับใครเข้ามาก่อนแล้วผมจะเอาขึ้นก่อนใครเข้ามาแล้วขึ้นก่อนใครที่เข้ามาแล้วผมยังไม่ได้เอาขึ้นผมจะรอให้คนพูดอยู่จบก่อนใช้เวลาประมาณสั้นๆเนาะ5นาทีพอเนาะ4ท่า 2-3 นาทีพอนะเพราะว่าน่าจะอาจจะมีคนเข้ามาเยอะนะครับนะครับฝากนะมาถูกครับไม่ละเอียดมากกว่าไม่ใช่ประมาทปาร์คถูกอันนี้ถูกไม่ละเอียดมากกว่าโอ้โหวันนี้พี่วิทย์มาจัดเต็มพี่วิทย์มาจัดเต็มพี่วิทย์มาผมให้เวลาเยอะหน่อยนะแต่ว่าก็พอเหมาะพี่วิทย์เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอทงโอ้โหไม่เจอนานเลยพี่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาไม่เยอะหรอกเพราะว่าเข้าใจว่าคงจะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากจะเข้ามาระบายบอลไทยกันมากมายเลยนะครับผมขอระบายสักนิดนึงละกันคือในเชิงดีเทลเกมเมื่อวานเนี่ยโค้ชธงผมคิดว่าโค้ชธงตีแตกไปหมดแล้วแหละครับแต่ทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นว่า
สมมตินะถ้าเอาเป็นสมมติถ้าเชิญโค้ชธงไปทำทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยครับด้วยโจทย์การทำงานที่สมาคมตั้งไว้ให้เนี่ยแบบเนี้ยแบบที่มาโน่เขาก็ต้องทำเนี่ยโค้ชธงจะมีการพูดคุยกับสมาคมในเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องแรกเรื่องการบริหารจัดการการเตรียมทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตัวผู้เล่นและที่สำคัญที่สุดเวลาในการเตรียมทีมเพื่อที่จะเอากลยุทธ์แทคติกที่เราใส่เข้าไปเพราะว่านักเตะส่วนมากมาจากหลากหลายสโมสรถ้าไม่มีเป้าหมายหรือทิศทางการเล่นไปในทางเดียวกันมันก็ไม่มีประโยชน์ครับซึ่งนี่ก็คือโจทย์เดียวกันซึ่งเป็นโจทย์ที่ทางมาโน่เองก็ต้องเจอทีนี้ถามว่ามาโน่เขาผิดตรงไหนก็คงจะต้องถ้าผมเป็นเขาผมก็ต้องบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่พยายามไปต่อรองเรื่องนี้กับทางสมาคมทีนี้ปัญหาเรื่องนี้เท่าที่ได้ทราบทั้งหมดสมาคมจะพูดว่ามันมีบอลลีกแข่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ช่วงเวลาได้แค่เพียงแค่ FIFA Day ครับซึ่งถ้ามันเป็นเงื่อนไขในแบบนี้เนี่ยถ้าสมมุติเป็นโค้ชธงเองเนี่ยโค้ชธงคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จมั้ยในการแข่งขันเราจะประสบความสำเร็จมั้ยในการแข่งขันคือครับถ้ามี 2-3 วันแบบนี้โอกาสที่ประสบความสำเร็จมันต้องบอกว่าถ้านักเตะเป็นชุดที่รวมกันมาแบบเนี้ยของเดิมๆเนี่ยและกับโค้ชเดิมๆอย่างมาโน่ที่ทำมา 2-3 ปีเนี่ยมันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปแล้วมันผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในการที่จะใส่องค์ความรู้จากมาโน่ไปสู่กลุ่มพวกนี้ไปแล้วระดับหนึ่งไปแล้วระดับหนึ่งดังนั้นด้วยความที่ว่านักเตะรู้สไตล์การเล่นของมาโน่แล้วมันจึงช่วยลดในเรื่องของการมีเวลาในการเตรียมทีมลงไปได้แต่ถ้าโค้ชคนนี้เปลี่ยนเอามาโน่ออกปั้งมาเลยมาใส่แล้วมีเวลาเตรียมทีม 2-3 วันผมก็ยังยืนยันว่าโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันก็ยังยากอยู่มันก็ยังยากอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าปัญหาจริงๆอันที่1ที่เราต้องยอมรับก็คือปัญหาเรื่องของการรวมตัวฝึกซ้อมรวมตัวฝึกซ้อมเพราะว่าพี่วิทย์เพราะว่าแบบนี้พี่วิทย์เพราะว่านักฟุตมันมีแบบนี้ครับเอ้ยทำไมที่อื่นทำได้ระดับโลกเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นใช่นักเตะเรายังไม่สามารถที่จะเอาโค้ชคนไหนมาแล้วบอกให้เล่นนกเป็นนกไม้เป็นไม้ได้เด็กเรายังทำไม่ได้แบบใช่เราประเมินใช่เลยครับคุณภาพของฟุตบอลบ้านเราสูงเกินไปครับใช่ผมเห็นด้วยมากแล้วก็แค่แปลกใจครับว่าผมแฟนบอลอยู่วงนอกสุดๆผมก็คิดแบบโค้ชธงโค้ชธงเป็นโค้ชทำทีมสโมสรด้วยอยู่วงในวงการฟุตบอลก็ยังงงเห็นประเด็นนี้ผมแค่แปลกใจเข้าไปเท่านั้นเองว่าแล้วทำไมสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการพัฒนาศักยภาพของฟุตบอลไทยเนี่ยถึงไม่เข้าใจปัญหานี้ถึงยังคงใช้รูปเดิมๆใช้รูปแบบเดิมๆกับทุกชุดนะครับชุดใหญ่ตอนแรกเรายังคุยเรายังคาดหวังว่าให้ชุดใหญ่เรากดเขาได้เมื่อวานนี้เราก็เห็นชัดแล้วว่าเนี่ยแค่มาเลเซียเปลี่ยนโค้ชเกาหลีมาแค่ไม่ถึงปีไอ้ที่เราเคยคุยว่าเราจะกดเขาได้เนี่ยไม่ใช่แล้วแหละในดีเทลมันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายภาพรวมสรุปก็คือว่าเมื่อวันที่เราเห็นแล้วว่ามาเลเซียเขาก็เล่นแปลกไปเขาก็เล่นเปลี่ยนจากวิธีการที่เขาได้เคยเล่นเขาใช้เวลาแค่9เดือนเขาเปลี่ยนไปละในขณะที่บอลไทยเนี่ยเราอยู่ในลูปเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณ 5-6 ปีละตั้งแต่ท่านนายกสโมสรคนนี้นายกสมาคมท่านนี้ท่านเข้ามาครับซึ่งตรงเนี้ยคนวงนอกอย่างผมโค้ชซึ่งอยู่วงในก็มองปัญหาเห็นเหมือนกันครับแค่แปลกใจว่าทำไมสมาคมฟุตบอลถึงมองไม่เห็นปัญหานี้แล้วยังคงยึดมั่นที่จะใช้แนวทางในการบริหารจัดการทีมชาติฟุตบอลไทยด้วยแนวทางแบบนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีนี่คือสิ่งที่ผมค่อนข้างอัดอั้นมากเลยนะว่าในเชิงดีเทลเนี่ยมันก็อาจจะมีดีเทลในของแมตช์เมื่อวานเรื่องการวางแผนผิดพลาดการแทคติกในการเล่นครึ่งแรกครึ่งหลังอะไรเหมือนกันอันนี้มันเป็นดีเทลแหละแต่ภายใต้กรอบของดีเทลนั้นเนี่ยมันมีกรอบใหญ่ซึ่งถูกครอบอยู่โดยซึ่งถูกกำหนดแนวทางโดยสมาคมฟุตบอลเนี่ยซึ่งถ้าผมเป็นวงนอกเนี่ยผมขอพูดตรงๆแล้วกันว่าผมคิดว่าสมาคมเนี่ยไปมองแต่ผลประโยชน์ที่จะได้จากฟุตบอลไทยลีกเป็นที่ตั้งส่วนในขณะที่ผลงานทีมชาติไทยเนี่ยเป็นผลพลอยได้หรือเป็นไซด์ไลน์มันก็เลยกลายเป็นว่าสมาคมไม่เห็นความสำคัญเลยเพราะว่าไทยลีกแข่งขันเนี่ยมันจะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทไทยลีกต้องเอามาให้หรือมาจ่ายให้กับทางสโมสรทางสมาคมซึ่งเป็นรายได้
เป็นเงินส่วนหนึ่งที่สมาคมได้เพราะฉะนั้นตรงนั้นมันมีเรื่องของผลประโยชน์เกี่ยวข้องแต่การทำทีมชาติไทยเนี่ยกว่ามันจะเห็นประโยชน์เนี่ยมันต้องให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จแต่ในเรื่องของการเตรียมทีมการฝึกซ้อมการทำสตาฟการเตรียมทุกอย่างมันเป็นรายจ่ายทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าประเด็นนี้หรือเปล่าทำให้สมาคมมองไม่เห็นหรือคิดว่าไปเอาตังก่อนเป็นที่ตั้งแล้วส่วนนี้เป็นเรื่องรองคือถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยในสมาคมเองก็สามารถตั้งบริษัทไทยลีกขึ้นมาบริหารจัดการไทยลีกได้ก็ลองตั้งอีกสมาพันธ์นึงไหมเป็นสมาพันธ์พัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วทำงานควบคู่พาราเรลไปเลยนักฟุตบอลที่อยู่กับสโมสรถ้าเขาติดนู่นติดนี่ติดนั่นก็เป็นเรื่องของสโมสรสโมสรเป็นคนจ่ายสมาคมเนี่ยไปคัดนักฟุตบอลอีกกลุ่มนึงเข้ามาให้มันอยู่ในสมาพันธ์เนี้ยแล้วก็เซ็นสัญญากับสมาพันธ์เลยก็ได้ว่ากับทางคนที่จะพัฒนานี่แหละเลยว่านักฟุตบอลทั้งหมดหรือแม้ทั้งโค้ชที่จะเข้าไปร่วมทำเนี่ยต้องเซ็นสัญญานะถ้าสมมติมีผลประโยชน์เกิดขึ้นในอนาคตเช่นสมมตินักฟุตบอลทำแล้วเราทำแล้วประสบความสำเร็จทีมดีสมมติเล่นได้ดีมีคนอยากได้ตัวซื้อตัวกันไปเนี่ยต้องมี70 30นะ30ยังไงต้องเอามาให้ชดเชยให้กับทางสมาพันธ์นะเป็นเงินกองทุนนะเพื่อให้อีกกลุ่มนึงมันสามารถทำงานได้ไงไม่งั้นเราคนไทยแฟนบอลคนไทยจะถูกหลอกกับบอกว่าเราต้องมองระยะยาวเราต้องมองฝันระยะยาวแล้วถูกหลอกแต่ระยะยาวแล้วสมาคมก็จะเอาแผนระยะยาวเนี่ยมาเป็นแผนเดียวเลยไม่ว่ามันจะเป็นระยะในระยะเวลากลางหรือระยะเวลาสั้นก็จะพูดแต่ว่าระยะยาวก็แสดงว่าสมาคมเนี่ยพัฒนาฟุตบอลด้วยแผนงานแผนเดียวคือแผนระยะยาวแต่ไม่มีแผนระยะกลางไม่มีแผนระยะสั้นเพราะทุกครั้งก็จะติดปัญหาว่าไม่มีเวลาเพราะบอลไทยลีกสโมสรเป็นคนจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาว่าเขาไม่ได้คือก็กรอบนี้มันเป็นกรอบที่เราเข้าใจแต่แล้วมีวิธีการอื่นเลยเหรอเราจะไม่คิดแผนอื่นเลยเหรอในการที่จะทำแผนระยะสั้นจนกว่าไอ้ระยะยาวคือบอลไทยลีกของเราแข็งแกร่งสโมสรไทยลีกของเราแข็งแกร่งนักฟุตบอลในสโมสรเนี่ยกลายเป็นนักฟุตบอลตัวหลักเนี่ยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยหรือเป็นคนไทยไม่ใช่ตัวหลักๆเนี่ยแกหลักๆยังเป็นต่างชาติอยู่ทุกวันนี้จนถึงว่าเราไปถึงวันนั้นนั่นแหละเราถึงจะบอกว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วแหละไอ้สมาพันธ์นี้ลดบทบาทลงไปก็ได้หรือไอ้กลุ่มกองทุนพัฒนาทีมชาติไทยเนี่ยลดบทบาทลงไปก็ได้เพราะว่าเราเริ่มพร้อมแล้วองค์คาพยพสิ่งแวดล้อมทั้งโค้ชนักฟุตบอลต่างๆของฟุตบอลไทยมันพร้อมแล้วเราสามารถที่จะใช้แค่ FIFA Day เราพร้อมวันนั้นเราก็ทำไปอย่างนั้นเลยแต่วันนี้เราไม่พร้อมอ่ะแล้วทุกคนในประเทศไทยเนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามองเห็นปัญหาเดียวกันแต่สมาคมไม่สนใจปัญหานี้เลยแล้วก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นใช้แนวทางนี้กับทุกชุดแล้วพอเรามองไปย้อนไอ้ชุดเด็กที่ทำมาก็อีกอ่ะเหมือนคนทำฟุตบอลไม่เป็นอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าทำไปแล้วมันพัฒนาไหมไม่พัฒนาตรงจุดไหนไม่พัฒนาควรจะแก้ไขอะไรเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยสปอร์ตลุยไปเรื่อยๆเสียเวลาเมื่อหลายปีไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยผมก็เลยแค่อยากจะระบายแหละครับว่าเข้าใจครับเข้าใจครับไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่ไหวจริงครับพี่วิทย์บาก็มีเรื่องราวมาแชร์ตลอดครับพี่มีคนชมเยอะแล้วเดี๋ยวมีขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีท่านอื่นๆมาแน่ๆวันนี้ครับโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอเคคนต่อไปเตรียมตัวนะไล่นะที่รออยู่มี PW มีพี่มงคลมีคุณเจมีคุณจืดณัฐพลเหลือ4คนนะคนที่เหลือยังไม่ต้องเข้ามาแล้วเอาแค่4คนที่พอเอาเดี๋ยว PW ขึ้นมาก่อนขาประจำขึ้นมาก่อนโอเคครับเดี๋ยวเอาพี่ลงก่อนโอเคเอาพี่ลงก่อนโอเคเดี๋ยวนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีน้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่อนข้างรู้สึกตอนแรกนะผมคิดว่าเกมมาเลเซียจะเป็นเกมมาตรฐานฟุตบอลไทยเพราะว่าในลีกเราเห็นแล้วในลีกการเล่นมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีใช่ไหมครับผมก็คาดหวังว่ามันจะต้องต่อเนื่องจากลีกเพราะฉะนั้นในส่วนตัวเนี่ยการสตาร์ทด้วยผมจะอยากให้สตาร์ทด้วยนักเตะของบุรีรัมย์ในการทําเกมรุกมันจะแสดงถึงอนาคตของบอลไทยด้วยเพราะว่ามันจะเป็นเจนใหม่ทั้งหมดใช่ไหมครับและด้วยวิธีการของสมัยนี้คือความเร็วความดุดันใช่มันเป็นวิธีการของสมัยเนี้ยมันไม่ใช่แบบเซตไปเซตมาบอลอยู่กับที่ครับ 4-5 พาสบอลอยู่กับที่อ่ะมันไม่ใช่บอลสมัยนี้ละโอเคผมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผมรู้สึกผิดหวังแต่มันได้ข้อดีอย่างคือเราจะได้ตระหนักว่าโลกมันไปไหนแล้วเขาไปที่ไหนกันแล้วใช่มั้ยครับ
โอเคเดี๋ยวแล้วทีนี้ความรู้สึกของเกมเมื่อวานเนี่ยผมเหมือนผมดูบอลไทยตอนปี2015นะครับผมพูดตรงๆเลยจริงๆผมรู้สึกว่ามันถ้าผมจะดูอย่างนั้นน่ะผมไปดู YouTube เสิร์ชเอาดูดีกว่าผมไม่ต้องมาดูเกมเมื่อวานถ้าผมจะต้องการจะดูในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเก่าๆอย่างนั้นน่ะผมดูเกมเก่าดีกว่าผมเสียเวลาดูเกมเมื่อวานทําไมอะไรเงี้ยอย่างแรกนะครับอย่างที่2คือลักษณะของทีมในอาเซียนนะครับมาโนอาจจะไม่รู้นะไม่มีทีมไหนเค้ามาให้เราคลองบอลกันง่ายๆอ่ะครับเพราะมันมีความสําเร็จของเค้าเรียกว่าอะไรของเวียดนามเนาะคือเค้าไม่ได้ต้องใช้บอลอยู่กับตัวนานเค้าใช้ความเร็วมันมีตัวอย่างที่ดีครับใช่แล้วคนอื่นเค้าก็ทําตามกันหมดอ่ะครับโอเคบอลไทยเราเก่งเอ้ยต้องกระจายก่อนผมว่าเกือบ 100% นะครับทุกคนในประเทศคิดว่าบอลไทยเราเก่งเราดีอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแบบเราต้องคลองบอลไว้กับตัวเยอะๆเซตเค้าต้องรอรับให้เรานั่นซึ่งเวียดนามก็พิสูจน์เนาะแล้วก็ตัวของอินโดก็พิสูจน์เมื่อวานมาเลย์ก็พิสูจน์เค้าใช้เรื่องความเร็วกับความแอคทีฟแค่นั้นเองใช่ฟุตบอลเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วนะว่าต่อไปอนาคตฟุตบอลมันชนะกันที่ความเร็วกับการดิชั่นซึ่งจริงๆเราก็พัฒนามาสุดระดับนึงกันนะเอ้าแต่มันเป็นเร็วเท่าเดิมเร็วเอ้าลงล่วงมาอีกมันลงมันย้อนกลับมาได้ยังไงอ่ะอย่างวันนี้มันย้อนกลับลงมาเออครับผมพูดจริงนะผมผิดหวังในโค้ชนะผมพูดตรงๆเลยครับโค้ชทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมย้อนยุคไป7ปีที่แล้วอ่ะมันเสียเวลาคนดูนะผมพูดจริงๆนะผมพูดในแง่ของเราเป็นคนดูนะต้นทุนของเราคือเวลานะต้นทุนของเราคือเวลานะถ้าเราดูบอลที่เล่นกันแบบเนี้ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าทำมาหากินดีกว่าพูดตรงๆแล้วก็ปัญหาของเกมเมื่อวานที่ผมสรุปมาได้ปัจจัยเดียวนะครับผมพูดแค่อย่างเดียวคือบอลไทยไม่มีคอนเซปต์การเล่นเกมรุกและคอนเซปต์การเล่นเกมรับไม่มีเลยใช่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะเกมและเราทำอย่างนี้ทุกทัวร์นาเมนต์ครับพอเก็ตไหมครับคอนเซปต์การเล่นเกมรับเลยไม่ใช่เรื่องของแบบไม่ใช่แท็กติกนะครับคอนเซปต์คือแบบว่าถ้าบอลมันมาถึงตำแหน่งไอ้ตัวนี้ที่เราดูแลรับผิดชอบอะเราต้องหายใจลดต้นคอมันก่อนที่บอลจะถึงมันคอนเซปต์มันเจาะลึกรายละเอียดมากกว่าแท็กติกใช่มันเป็นตัวตนมันคือสิ่งที่ต้องรู้เมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าบอลมันถึงไอ้นี่นะที่เราดูแลนะลมหายใจมันต้องคอมันน่ะจะมีลมหายใจเลยครับเราก่อนที่มันจะพลิกบอลก่อนที่มันจะได้บอลอันนี้คอนเซปต์การเล่นเกมรับคอนเซปต์การเล่นเกมรุกคือเราจะทํายังไงทีนี้เราก็เอาพวกทรานซิชั่นเอาพวกอะไรเงี้ยโรเตชั่นมาปรับมาเข้าตัวคอนเซปต์ไม่ใช่เราแบบเมื่อวานผมถามจริงเมื่อวานคอนเซปต์ของมาโน่คืออะไรการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับคืออะไรดูทั้งเกมนะครับคืออะไรผมไม่เห็นเลยแล้วก็พอมันไม่มีคอนเซปต์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบอลไทยไม่มีมาตรฐานครับเพราะเราเอาอะไรมาจับไม่ได้เราเอาอะไรมาตรวจวัดไม่ได้เพราะเราเล่นแบบเหมือนกับเราปรุงอาหารนะครับวันนี้เราใส่น้ําตาลเยอะหน่อยพรุ่งนี้ใส่น้อยหน่อยลูกค้าก็มาถามเฮ้ยทําไมวันนี้มันอร่อยทําเหมือนเมื่อวานได้มั้ยเราก็ทําไม่ได้เพราะเราก็กะเอาเราใช้ความกะเราใช้ความอย่างนั้นแต่คือเราไม่มีคอแบบว่าเราต้องใส่น้ําตาล2ช้อนนะถ้าจะหวานมากหวานน้อยเงี้ยก็ปรับเอานิดหน่อยตามแต่นั่นอันนี้คือคอนเซ็ปต์มันต้องมีแก่นก่อนแก่นของมันเราจะเล่นบอลกันยังไงเกมรับเล่นยังไงเกมรุกเล่นยังไงอย่างแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตจากมาโน่คือมาโน่เปลี่ยนตลอดเปลี่ยนคืออย่างเกมของบาเลนอุ่นเครื่องปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะเล่นแบบนั้นในเกมไหนอีกเลยนะครับเพราะอะไรมาโน่เขายืดหยุ่นจนไม่มีคอนเซ็ปต์ยืดหยุ่นจนไม่มีคอนเซ็ปต์ผมก็เพราะว่าเราไม่มีคอนเซ็ปต์ไงครับเราจะเล่นเกมรับยังไงเล่นเกมลุกเมื่อไหร่ถ้าเราบอกว่าบอลไทยต้องเล่นเกมรับให้เร็วมานะเราต้องไล่กดดันแดนบนหรือแดนกลางก็ได้แดนไหนก็ได้ไอ้นั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าเราต้องเล่นมันให้เร็วและเราต้องเล่นมันให้ดุดันทั้งเกมรับและเกมลุกถ้าเกมลุกเราใช้จังหวะน้อยหรือเราจะเซตจนกว่าจะหาช่องอันนั้นเป็นเรื่องของรายละเอียดไม่เป็นไรแต่มันต้องมีคอนเซ็ปต์อย่างแรกนะฮะอีกอย่างคือผมว่ามาโน่เนี่ยก็เป็นคนทํางานคนนึงผมยอมรับแหละเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกอ่ะเกมกับบาเลนผมไม่เห็นกับเกมไหนอีกเลยคือเค้าคิดเป็นเฉพาะจ๊อบข้างหน้านะครับอย่าง
แล้วก็ทีนี้ก็พูดมาถึงเรื่องของคาแรคเตอร์ของนักเตะไทยนักเตะไทยจะคาแรคเตอร์คล้ายๆแบบเหมือนเราต้มน้ำอะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ปิดเตาน้ำเดือดเราก็ปิดเตาน้ำเดือดก็คือบอลออกจากเขาอะครับแล้วเราก็ปิดเตาแล้วพอบอลจะมาเราก็เปิดเตาใหม่ใช่ไหมแล้วก็น้ำจะค่อยๆไต่ระดับความเดือดแต่ฟุตบอลเนี่ยกับพอโค้ชเข้าใจเลยใช่ไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับใส่เดียวเลยผมใส่เดียวเลยไม่ทงไม่ได้พูดมีคนรออยู่เยอะแต่โอเคโอเคโอเคแล้วแบ่งแบ่งคนอื่นบ้างโอเคได้ได้โอเคกลมครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะต่อไปเนี่ยจะเปิดสายทุกวันเลยหลังจะกลับมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่โอเคเนาะโอเคครับเดี๋ยวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปเตรียมตัวแล้วใครที่มาอย่างรอก่อนนะพี่มงคลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนทงเหตุผลที่ยกมือเดียวเพราะมืออีกข้างหนึ่งถือมือถืออยู่ต่างพื้นที่ครับครับอยู่ต่างพื้นที่อยู่ที่บุรีรัมย์ครับวันนี้จะชัดชัดเน้นๆไม่เอาเยอะครับหนึ่งคนทงครับผิดหวังครับผิดหวังเพราะเราคาดหวังกับมาโน่อยากให้โอกาสมาโน่แต่ว่าจากการเล่นแมตช์นี้ต้องบอกว่าส่วนตัวผมนะพูดในนามต้องออกตัวก่อนพูดในนามแฟนบอลเราอยากเห็นรเราอยากเห็นฟุตบอลไทยมันมีทิศทางมีพัฒนาการมันต้องเป็นไปในพัฒนาการลักษณะของขั้นบันไดครับมันต้องดีขึ้นจากโค้ชคนเดิมที่มีเวลาระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามาโน่ทำได้แค่นี้ผมว่ามันคาดหวังไม่ได้โค้ชทงผมต้องขออนุญาตแฟนบอลพี่พูดได้เลยพี่มงคลอ่ะอยากจะพูดอะไรพูดได้เลยเพราะพี่มงคลพูดเพราะอยู่แล้วจะเนื้อหาแรงขนาดไหนก็พูดได้เพราะว่าพี่มงคลเป็นแฟนบอลพูดได้เลยครับจัดเต็มเลยพี่ครับคือมันคาดหวังไม่ได้จริงเพราะว่าหนึ่งผมเชื่อว่ามาดามแป้งนายกเองเอามาโน่มาเนี่ยหนึ่งผมว่าเหตุผลหนึ่งในการเอามาโน่มาคัดณตอนนั้นต้องมีหนึ่งในเหตุผลนั้นว่ามาโน่รู้จักนักเตะไทยดีกว่าโค้ชอื่นๆต่างชาติที่จะเอาเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ว่ามาโน่จะไม่รู้จักนักเตะไทยอันนี้ผมว่าเป็นน้ำหนักที่เบาแล้วแต่สิ่งที่มาโน่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก็คือว่าคุณจะพาทีมฟุตบอลไทยให้มันมีพัฒนาการยังไงที่มันไปสู่เวทีเอเชียให้มันได้แต่ผลที่มาโน่ได้รับโอกาสจากทีมชาติไทยแฟนบอลไทยให้ทำเนี่ยเมื่อวานเนี้ยในมันแค่อาเซียนนะครับมันหนึ่งละผมแยกเป็นสองประเด็นคือโค้ชก็มองในเรื่องของกลยุทธ์วิธีเพราะเราซื้อเราจ้างมาโน่มาเพื่อคาดหวังสิ่งนี้เอาประสบการณ์เอาความรู้เอากลยุทธ์ไม่ได้จ้างมาปลอบใจหลังเกมใช่ครับไม่ได้จ้างมาปลอบใจหลังเกมซื้อมาโน่มาจ้างมาโน่มาดามไปโทษมาดามไม่ได้ไปโทษนายกไม่ได้เพราะเขาก็คาดหวังผมต้องคุยคำนี้ฮะเขาก็คาดหวังแต่ในเมื่อสิ่งที่คาดหวังมันไม่เป็นไปตามคอนเซ็ปต์คอที่อยากจะได้อันนี้ก็ต้องมาคุยกันครับหนึ่งละมาโน่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้มันเห็นความแตกต่างมากกว่านี้ไปโทษนักเตะไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเหตุผลที่ผมโทษนักเตะไม่ได้เพราะอะไรคือหนึ่งมาเลเซียกับไทยโดยเฉลี่ยผมให้ถ้านักเตะเท่ากันอะความสามารถนักเตะเท่ากันแต่เมื่อวานเนี้ยต้องบอกว่านักเตะไทยเราที่มีอยู่ถือว่าเป็นหัวกะทิของประเทศแล้วมันไม่มีเหตุผลอย่างอื่นโค้ชทงหัวกะทิของอาเซียนแล้วหัวกะทิของอาเซียนแล้วใช่นะครับไม่มีเหตุผลอย่างอื่นมันเหตุผลอย่างเดียวกลยุทธ์ที่โค้ชจะเอามาช่วยทีมไทยให้มันโกไปข้างหน้าคุณมีความแตกต่างหลากหลายมากน้อยขนาดไหนอย่าให้เขาเอาคุณไปเทียบกับโค้ชเกาหลี3ประเทศผมไม่อยากเปรียบเทียบกันเพราะผมเชื่อว่ามาโน่ก็มีของแต่ของมาโน่อยู่ไหนทำไมไม่เอามาใช้พาทีมไทยให้มันไปตามลูกตามแฟนบอลคาดหวังโค้ชทงคือถ้ากลับมาเลเซียแล้วมาโน่ทำได้แค่นี้สปีดบอลได้แค่นี้ความเข้าใจในทีมได้แค่นี้คอมบิเนชันได้เท่านี้กลยุทธ์ทำได้แค่นี้8บวก1ถ้าจะฝากกับมาโน่ผมว่าไม่อยากคาดหวังครับต้องใช้คำนี้ครับเออใช่ไม่อยากคาดหวังจริงโค้ชทงคือเราให้โอกาสกลับมาโน่อยากเห็นมากกว่านี้นักเตะเมื่อนักเตะที่เล่นเมื่อวานนี้กับมาเลเซียโค้ชทงครับผมดู
แพชชั่นของแต่ละคนพยายามครับเต็มที่แต่โดยเฉพาะครึ่งแรกกองกลางทั้ง3คนนะครับเหมือนไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันเหมือนไม่ได้คุยกับมาโน่มาครับต่างคนต่างเล่นโอ้โหมันหาทิศทางไม่เจอไอ้นี่สิ่งที่เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้น1มาโน่ต้องถ้าจะให้เดินต่อมาดามนายกเครดิตท่านจะฝากไว้กับมาโน่ได้ทั้งหมดท่านก็คิดเอาครับแฟนบอลเราก็คุยกันโอเคอ่ะพี่พิมพ์บอกว่านายกกับพี่แป้งที่ทาสร้างมาทั้งหมดจะฝากไว้กับโค้ชคนนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมก็แล้วแต่ครับแต่เราในฐานะแฟนบอลคือดีก็ต้องบอกว่าดีเพราะยังไงเราก็ต้องเชียร์ทีมไทยเราต้องเชียร์อุ้มต้องเชียร์นักเตะทุกคนนะครับผมไม่โทษนักเตะนะนักเตะเขาเล่นแตกต่างจากกลยุทธ์โค้ชมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องพยายามเล่นให้มันได้ตามโค้ชให้ได้มากที่สุดครับต้องเล่นตามโค้ชครับต้องเล่นตามโค้ชอย่างเดียวแต่ถ้านักเตะบางคนอาจจะแรงไม่พออันนี้มันเห็นอยู่แล้วแต่ปกติผมว่าเมื่อวานเล่นกับมาเลเซียต้องโทษโค้ชสถานเดียวครับคุณมีเวลารู้จักนักเตะดีพอ2นักเตะที่เอามาคุณโหใฝ่ฝันเอามานักหนาเจก็ต้องมานู่นก็ต้องมานี่ก็ต้องมาผมเห็น1ตัวรุกเรา3ตัวพอได้บอลพุ่งทะยานไปหน้าพยายามจะเล่นแต่จังหวะหลายๆเรื่องผมไม่อยากคุยตรงเนี้ยคือแบบจังหวะหลายๆเรื่องมันไม่ได้ครับโอเคโอเคพี่โอเคเข้าใจครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากมาโน่ถ้าบาดามนายกให้โอกาสท่านมาโน่ต้องสร้างความแตกต่างให้ได้มากกว่านี้แฟนบอลไทยคาดหวังกับมาโน่แต่ถ้ามาโน่ทำได้แค่นี้หลีกทางให้โค้ชไทยก็ได้โค้ชอะไรก็ได้เขาอาจจะทำได้ดีกว่ามามาโน่แฟนบอลคาดหวังดูเมื่อวานดูเสร็จตีสองนอนไม่หลับโค้ชธงมาเม้นในช่องโค้ชธงนอนไม่หลับทำไมเพราะอะไรทำไมเราต้องเอาใจใส่ฟุตบอลขนาดนี้คือบางทีมันคือทีมชาติเราครับโค้ชธงพอดูแล้วมันใส่มันอินถ้าเป็นแฟนบอลนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้แบบรักทีมชาติไทยไม่ได้เชียร์อะไรเต็มที่ก็เฉยเฉยแต่อย่างเราเองเราอยากเห็นมากกว่านี้ดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ชื่นชมนักฟุตบอลทุกคนนะครับก็เต็มที่ในแมตช์ที่เหลือแล้วก็ให้มาโน่เต็มที่ในแมตช์ที่เหลือถ้าแมตช์ที่เหลือมาโน่ทำไม่ได้อะไรแตกต่างมาโน่พิจารณาตัวเองซะอย่าอยู่แล้วอ่ะมาโน่มีแต่เสียเชื่อผมมาโน่ไปทำที่สโมสรก่อนก็ได้ไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำสโมสรให้ประสบผลสำเร็จก่อนแล้วค่อยมาทีมชาติอีกรอบนึงไปทำสโมสรให้มาดามแป้งให้ได้แชมป์ก่อนแล้วมาดามแป้งเอามาอีกรอบนึงถ้ามาดามแป้งฝากกับมาโน่นายกฝากกับมาโน่ถ้ามันมีอะไรบางหน้าแฟนบอลออกมาด่าเยอะวันนี้มาดามแป้งก็ต้องรับสภาพนะครับอันนี้นะครับก็คุยไว้เพียงเท่านี้เอาตามฟีลลิ่งที่เราเจอกันมาขอบคุณโค้ชธงที่แบ่งปันช่องนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีแฟนบอลเข้ามาพูดแล้วยอดผู้ชมเยอะขึ้นสงสัยอินแล้วพูดกันดีนี่ 3,500 แล้วนะคนต่อไปต้องพูดดีๆนะอ้าวต้องเจ้มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจ๊อบนะครับก็เมื่อวานก็รู้สึกผิดหวังอ่ะพี่ธงครับครับหวังเพราะว่าส่วนตัวนี่ผมมองว่ามาโน่คนทําได้ดีกว่าเนี่ยตอนแรกที่จะจบจาก AFS ซูซูกิเนี่ยมาโน่เนี่ยผมก็น่าจะทิศทางบอลไทยน่าจะทางที่ดีขึ้นแต่พอไปดูบอลอุ่นเครื่องบาเรนหรือว่าอะไรหรือว่าไปแข่งเอเชียนคัพอ่ะผมตั้งใจให้จัดอุซเบกิสถานแล้วครับเค้าจัดตัวไม่ค่อยโอเคอ่ะฮะแล้วก็บวกกับมาเลยก็จัดตัวไม่ค่อยโอเคมันก็เลยให้ผมมองนึกถึงว่าแบบโค้ชตอนเนี้ยมันตอบโจทย์บอลไทยหรือเปล่าครับเพราะว่าที่ผมดูมาที่ผมชอบสุดคือโค้ชนิชิโนที่ทําบอลไทยตอนปี2019ยุค U23 บอลไทยเล่นดีมากไม่เคยเจอระบบเจแปนที่อย่างนี้มาก่อนครับทุกคนเพสทุกคนวิ่งอย่างดีฮะแต่พอมาเมื่อวานนี้คือมันไม่ใช่เลยขอโทษผมเลยมองว่าตอนนี้โค้ชทีมชาติไทยที่เหมาะที่มาคุมคือต้องเป็นโค้ชระดับโปรไฟล์ระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นโค้ชเกาหลีญี่ปุ่นเพราะว่าตัวอย่างที่เห็นคือในบทสโมสรคือบุรีรัมย์กับ VG ได้โค้ชโปรไฟล์อย่างอิชิอิหรือไม่ก็เทกุมาคุมเนี่ยทีมมันขึ้นสุดๆเลยครับระบบดีหมดวิ่งตลอดทั้งเกมเนี่ยครับแล้วอย่างในเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดเวียดนามได้โค้ชเกาหลีมาคุมเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากซึ่งผมมองว่าคนไทยเราตอนนี้ยังนักบอลไทยผมไม่ค่อยเตะนะแต่ว่าโค้ชระบบนะครับระบบคือมันขาดอยู่เรื่องคือเรื่องความฟิตวินัย
การแก้โดยเฉพาะแล้วก็การแก้เพสเราถึงแก้ไม่เคยได้ครับยิ่งเจอโค้ชที่มาจากโค้ชเกาหลีเนี่ยทั้ง3ทีมแบบเวียดนามอินโดนมาเลย์เนี่ยแก้เพสไม่ได้เลยครับซึ่งไม่เห็นเลยก็อยากจะแล้วก็อีกอย่างนึงคือโค้ชที่ได้มาตั้งแต่ชุด U20 หรือว่าชุดเต็มเนี่ยผมรู้สึกว่าโค้ชที่มาคุมเนี่ยมันเขาไม่มีประสบการณ์นะครับเหมือนเราเอาเรามาเป็นประสบการณ์ให้เขาอะแทนที่เราเป็นสถานที่ฝึกงานอืมใช่เราควรเอาโค้ชที่มีแบบประสบการณ์ระดับเอเชียมาคุมไหมล่ะเพราะว่าอย่างโค้ชเกาหลีเนี่ยในพวกเวียดนามอินโดมาเลย์เนี่ยถ้าเราได้โค้ชระดับเดียวกันมาคุมอ่ะเขาจะรู้ไต่ด้วยกันเขาจะรู้ว่าเราต้องเล่นกันยังไงก็จริงๆก็อยากได้โค้ชเกาหลีญี่ปุ่นนะเพราะว่าไปฟังโค้ชไปฟังอาตุ๊กปิยพงษ์ครับที่เขาให้บอกว่าเราต้องใช้โค้ชเกาหลีแล้วเพราะว่าทั้งเรื่องวินัยความเข้มงวดความเอกซีฟทั้งเทสทั้งเล่นเทสเล่นต่อบอลวินัยจ๋าเลยครับใครไม่ดีคือด่าได้ด่าต้องจอมครับเขาอยากพัฒนานะครับเพราะว่าอย่างกีฬาบ้านเราที่ใช้โค้ชเกาหลีมีประสบการณ์คือโค้ชเทควันโดเพราะเขาใช้วินัยเป็นอันดับแรกก่อนส่วนแทคติกทีหลังซึ่งผมว่าทีมชาติไทยทำนี้บ้างครับวินัยความแข็งแกร่งเทคนิคทีหลังชนะแน่นอนเหมือนมาเลเมื่อวานครับตัวอย่างเลยนะเมื่อวานมาเลยไม่มีอะไรมากเลยนะก็แค่เล่นในสิ่งที่โค้ชต้องการแล้วก็ใส่ความตื่นตัว aggressive ดุดันก็สามารถสู้กับเราได้แล้วอืมใช่ครับนักเตะไทยต้องมีความ aggressive มาก่อนเนี่ยครับต้องเล่นให้ระบบโอเคชัดแล้วโอเคขอบคุณมากจ๊อบเดี๋ยวว่าหลังจ๊อบมาใหม่นะโอเคครับจ๊อบอ่ะมาคนต่อไปจืดก่อนแล้วค่อยเอ้าหายไปทั้งงานจืดเอาจืดมาโอเคอ่ะเข้ามาครับโอ้ก็สวัสดีครับก็เพิ่งมาครั้งแรกครับครั้งแรกใช่ไหมจืดชื่อจืดใช่ไหมครับโอเคถูกต้องครับมาไงครับก็ผมดูบอลมาก็20ปีตอนนี้อายุก็32แล้วก็ไม่เคยดูบอลแล้วมันหงุดหงิดขนาดนี้หรอครับเอออ้าวอ้าวมาผมดูมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ปิยพงษ์เล่นช่วงท้ายๆแล้วครับอืมแล้วก็ดูมาตลอดจนมาถึงยุคที่มีซิโก้ตะวันดุสิตธวัชชัยเนี่ยแหละวอมาจนถึงยุคปัจจุบันที่มีชนาธิปธีรธรกับธีรศิษย์แล้วครับเมื่อวานผมไม่รู้จะโทษใครดีนะฮะแต่โทษนักเตะก็โทษไม่ได้ฮะเพราะนักเตะก็เล่นเต็มที่แล้วเพียงแต่โค้ชผมคงอธิบายยากครับอธิบายไม่ได้ใช่ไหมหรืออธิบายยากครับอธิบายยากครับอธิบายยากยากตรงไหนครับคือตั้งแต่แพ้อุซเบย์เหมือนมาโน่มาแบบเหมือนมึนๆงงๆไปแล้วฮะดูจากการให้สัมภาษณ์ไหมมีใครสังเกตไหมสีหน้าแววตาความมั่นใจของมาโน่ดูลดน้อยถอยลงไปตั้งแต่จบกับเกมอุซเบย์มีความรู้สึกไหมก็รู้สึกแหละครับเออต่อสำหรับผมนะผมว่าเมื่อวานนี้ถ้าก็ถือว่านักเตะเล่นเต็มที่แล้วนะฮะแต่ก็ถือว่าก็ไม่ต้องพูดนักเตะมากฮะเพราะนักเตะก็ถือว่าเล่นทีมชาติก็สู้เพื่อชาติอยู่แล้วครับอืมนั่นแหละก็ตามนั้นแหละตามลำดับขั้นอ่ะตามลำดับขั้นอ่ะถ้าเรื่องในภาคสนามอ่ะในส่วนของภาคสนามมาโน่ต้องรับผิดชอบคนแรกถ้าบริหารก็ต้องว่าที่สมาคมในที่ภาคสนามมาโน่ต้องรับผิดชอบนะมาโน่ก็ไปไล่กับเด็กเอาว่าทำไมเล่นแบบนี้แต่คนรับผิดชอบคนแรกก็ต้องเป็นโค้ชครับแต่สำหรับผมบอกว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะโปรดโค้ชเหรอฮะยังต้องให้โอกาสอยู่อีกครับครับรอไอ้มิโซฮะเอฟถ้าเอฟไม่ได้แชมป์ก็ต้องมีการคุยกันแล้วล่ะครับก็ถ้าดูทรงนี้นี่เอาพูดตรงๆก่อนเลยนะถ้า AFF เนี่ยรับประกันได้ว่าสโมสรไม่ปล่อยแล้วรับประกันได้ไม่ปล่อยปล่อยมาแล้วนักเตะไม่มั่นใจแบบนี้ไม่ปล่อยแล้วเอาพูดตรงๆพวกเจลีกไม่มาแน่และตัวไทยลีกพวกสุพนัทสุประชัยก็ไม่อยู่นะ
ไปเลสเตอร์อีกโอ้แล้วเจอพวกมาเลเวียดนามที่เขาจัดเต็มแบบนี้ก็นึกภาพเอาดิจะแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหตอนนี้เอาตัวเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายก็ถือว่าบุญแล้วครับเออๆๆๆๆอ่ะโอเคมีอะไรไหมต้องเจอก็ผมก็หวังว่าฟุตบอลไทยคงจะถึงคราวเปลี่ยนผ่านแล้วสักทีควรจะผัดเด็กใหม่ๆได้แล้วครับเหมือนกับอีกกีฬาประเภทคือวอลเลย์บอลผู้หญิงวอลเลย์บอลสาวนะฮะที่ยังเปลี่ยนผัดใบได้แล้วก็ทำผลงานไม่ตกเลยฮะฟุตบอลก็ควรจะมีแบบนั้นเช่นเดียวกันครับสำหรับพี่ผัดใบได้เป็นบางตำแหน่งเพราะว่าไอ้ที่เล่นอยู่เมื่อวานนี้อายุน้อยแล้วนะอายุน้อยแล้วมันไม่เยอะแล้วอายุน้อยแล้วขนาดอันดับแรกสำหรับพี่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวิธีการที่จะพิสูจน์ว่าไอเด็กชุดนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆแล้วค่อยผัดใบเออต้องเปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนโค้ชอนาคตนะจะเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรืออะไรก็ตามถ้าเราเปลี่ยนวิธีการแล้วพิสูจน์ว่าไอเด็กชุดนี้มันไม่ดีจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าที่ผ่านมาตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่าพวกนี้คือพวกล่างทองจะเปลี่ยนผ่านไปยังไงอ่ะสุปนัทสุปชัยสุปโชคพวกนี้ก็คือท็อปสุดของประเทศไทยตอนนี้แล้วไม่มีอายุกัน20ต้นๆเองแต่ถ้าบางคนน่ะเออค่อยว่ากันนะบางคนอย่างธีรศิลป์ธีรธรก็อายุขึ้นเลข3แล้วก็อีกไม่กี่ปีก็คงจะรีไทร์ตัวเองแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่มีนักเตะคนไหนที่มาแบบตัวตายตัวแทนได้เลยฮะอย่างชนาธิปก็จะเลข3แล้วเออครับใช่ครับเป็นห่วงตรงนั้นแหละครับโอเคที่เหลือแต่ยังที่เล่นเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้ได้ครับอืมอ่ะผมอาจจะพูดไม่เก่งครับแต่ก็พูดให้ระบายความรู้สึกอยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่จังหวัดไหนเนี่ยนนทบุรีครับอ๋อนนทบุรีโอเคโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตามช่องมานานแล้วครับนะอืมครับโอเคจืดเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมอ๋อครั้งแรกครับแต่ดูช่องมาตลอดฮะโอเคงั้นเตรียมไว้เตรียมข้อมูลไว้เดี๋ยวจะให้เข้ามาเกือบทุกวันวันนี้เดี๋ยวเอาไว้คนอื่นบ้างโอเคครับก็แค่นี้แหละฮะโอเคจืดขอบคุณมากนะสำหรับข้อมูลครับสวัสดีครับจืดสวัสดีครับมาคนสุดท้ายแล้วตอนนี้คนสุดท้ายแล้วมาสวัสดีน้องสวัสดีครับโค้ชสวัสดีน้องสวัสดีวันนี้หล่อวันนี้หล่อโค้ชนานก็หล่อทุกวันอยู่แล้วครับเออแต่พี่ก็พูดโกหกทุกวันกันพี่ก็พูดโกหกเล่นตลกโอเคขอโทษโอเคครับเดี๋ยวผมไม่เจอคนเชียงครับเดี๋ยวผมไม่เจอคนเชียงนะครับเอออย่าเล่นอย่าเล่นรู้เราอย่าเล่นหล่อที่สุดตอนที่กูชินเนี่ยหล่อกว่าน้าเดชอีกนะเออโอเคถ้าโดนอะไรพี่โค้ชไปอีกกล่องนี้จบเลยเออโอเคเอาครับวันนี้จะเล่นกับแชร์เนาะก็จริงๆผมเสียดายนะฮะผมเสียดายผมให้กำลังใจนักเตะนะฮะแต่เมื่อคืนผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งครับผมเสียดายว่าไม่น่าจะมีช่องให้มาโน่ได้อ้างคือน่าจะแพ้ไปเลยคือเราจะได้ถล่มกันแบบโอ้สนุกกว่านี้แค่นี้ก็เดือดแล้วแต่ถ้าแพ้ในเวลา90นาทีนี่มาโน่น่าจะนอนไม่หลับอ่ะหรืออาจจะไม่ได้นอนเลยจะซ้ำไปแล้วก็ที่เป็นห่วงอีกอันหนึ่งก็คือนัดต่อไปเด็กใหม่ๆจะมีโอกาสไหมเพราะว่ามาโน่ก็น่าจะกดดันจะกล้าเอาธีรศักดิ์ลงไหมจะกล้าเอาชานะลงไหมอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าเฮ้ยนัดนี้กูพลาดไม่ได้นะเว้ยบอกเด็กๆไปว่าพลาดไม่ได้แล้วแต่อีกนี่งานหยาบเลยกลัวจะพลาดไม่ได้ไม่กล้าพลาดด้วยไม่กล้าพลาดแล้วกันได้ไม่กล้าพลาดทีนี้พอไม่กล้าพลาดก็เด็กใหม่ๆก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วหรืออาจจะมีโอกาสนิดเดียวอะไรแบบนี้อืมแล้วก็เรื่องการจัดตัวนี่คือพี่ๆหลายท่านก็พูดไปเยอะแล้วก็รู้สึกว่าผิดฝาผิดตัวไปหลายตำแหน่งเลยครับเช่นกฤษดาอย่างนี้หรือเช็คที่ส่วนใหญ่จะถนัดตำแหน่งเดียวกับบดินใช่แต่ต้องไปเล่นด้านขวาถ้าเช็คเล่นเช็คเล่นกับซัปโปโรตรงพื้นที่ตรงนั้นโคตรเก่งนะแต่เช็คต้องมาเล่นด้านขวาทั้งเกมเนี่ยก็มันผิด
ผิดฝาผิดตัวไปหลายตำแหน่งเลยก็มาโน่ต้องรับไปเต็มๆฮะอันนี้คำวิจารณ์จากแฟนบอลก็อย่าโกรธเคืองกันแล้วกันทำผิดก็ต้องรับไปตามผลที่ตัวเองทำนะครับครับก็อย่างที่ว่าเสียดายฮะให้มาโน่ได้อ้างอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้อย่างเงี้ยมันทำให้เราอยากจะใส่เต็มกว่านี้ อยากจะใส่เต็มกว่านี้ก็เลยแล้วก็อีกอันนึงนะฮะผมได้ยินวันนั้นไปฟังโค้ชธงคุยกับพี่เจแล้วก็เจดำหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ช่องเซนฮะวันนั้นก็ก่อนจะจบไลฟ์ผมได้ยินโค้ชคุยกันว่ามีโค้ชดื้ออะไรสักอย่างโค้ชดื้อก็ผมไม่แอบเชียร์ครับผมก็พอรู้อยู่ครับว่าพี่เขาหมายถึงใครเออเออก็ถ้ามาโน่เอาไปก็พี่ไม่รู้ไม่รู้จริงครับออกอากาศแบบนี้พี่ไม่รู้ก็ถ้ามีกระแสนี้เกิดมาก็แอบเชียร์อยู่นะครับอยากให้ลองมาโน่อยากให้ลองดูไม่ต้องเอ่ยชื่ออยากให้ลองอยากให้ลองดูแล้วกันอยากให้ลองดูแล้วกันครับตอนนี้มาโน่เอานี่ก็เริ่มมีเยอะแล้วนะฮะโอ้น่าจะ 80-90% นะคนที่ประคองให้มาโน่อยู่ตอนนี้น่าจะน้อยแล้วนะน่าจะน้อยผมเสียดายไงฮะถ้าเมื่อคืนแพ้ใน90ก็น่าจะเป็น100ละฮะคงไม่90หรอกคงจะ 100% เต็มๆเลยคือ300คนก็เอา100คนอย่างเงี้ยฮะอย่างงี้ยังถามเอามั้ยเฮ้ยเค้าไม่แพ้นะยังเสมอนะนาทีบาปยังเสมอได้อยู่แพ้จุดโทษไม่นับอะไรอย่างงี้โอ้โหยังมีช่องประตูให้มาโน่รอดไปได้นิดนึงอีกเออนะโค้ชจะแจวผมนะเดี๋ยวผมไปซื้อกุญเชียงอันนี้เอากุญเชียงขายได้เพราะเรานี่แหละเอาความในใจมาพูดเลยฮะครับเออเนี่ยถือสายรอโค้ชมาเพื่อพูดคำนี้เลยนะว่ามาโน่เอาเลยนะเป็นคนเยอะแล้วคุยนานด้วยมาโน่เอาฮะโค้ชโอเคแล้วถ้าโค้ชมีโปรไลเซ็นที่ผมเชียร์โค้ชไปแล้วเออเอาถ้าพี่โปรไลเซ็นพี่ขอสมัครกับU23ก่อนนะทีมชาติชุดใหญ่ไม่ถึงรอเชียร์ครับโค้ชแล้วก็รอวิจารณ์ด้วยนะฮะรอวิจารณ์วิเคราะห์วิเคราะห์ถึงวันนั้นถ้าถึงวันนั้นแฟนบอลสมมติว่าผลงานไม่ดีแล้วแฟนบอลมาวิจารณ์โค้ชจะโกรธกันนะครับเอานี่นะนี่พูดตรงๆออกตัวไว้ก่อนเลยนะของพี่นะถ้าพี่เป็นโค้ชนะไม่ให้วิจารณ์หรอกไม่ได้บล็อกนะถ้าไม่ดีพี่ลาออกหมดเลยลาออกเลยจริงจะอยู่ทำไมอ่ะก็คนดูดูเขาไม่เอาอ่ะเออก็ออกจริงออกจริงๆไม่เหลือหรอกไม่อยู่ไม่ด่าเสียหรอกออกดีกว่าอายเขาพ่อแม่ลูกพี่น้องอยู่ในเมืองไทยเต็มไปหมดออกเขาจะพูดกับมาโน่หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวสถานะแต่ละคนไม่เหมือนกันอันเนี้ยพูดในฐานะที่เขาคุยที่เข้าใจก่อนว่าที่พี่พูดได้แบบเนี้ยส่วนหนึ่งพี่ก็อาจจะว่าถ้าพี่ออกพี่ก็ยังมีช่องทางทำมาหากินอยู่เข้าใจไหมพี่ยังขายกุญเชียงได้พี่ยังมานั่งไลฟ์ได้พี่ยังมีสปอนเซอร์สนับสนุนรายการมีแฟนบอลคอยหนุนออกมาก็ทำแบบนี้ได้ยังมีช่องทางทำมาหากินแต่โค้ชบางคนหลุดจากตรงนั้นไม่มีช่องทางทำมาหากินก็ได้ดูหนังไหมระดาแลนอ่ะได้ดูเคยดูไหมพี่ก้องพูดอ่ะเคยครับเคยดูไหมเคยครับตุ้ยไม่ออกกูออกแล้วกูจะอะไรแดงเข้าใจไหมสถานะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ถ้าถ้ามาโน่พูดไทยได้ก็น่าจะประโยคใกล้ๆเมื่อกี้ฮะไม่มาโน่เขาบอกเขาก็มีงานทำอ๋อโอเคพอครับไว้มีทุกวันเดี๋ยวมาแจมด้วยบ่อยๆครับโค้ชครับโอเคหลังจากนี้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจะเปิดสายให้แฟนบอลเข้ามาคุยแล้วใครที่เข้าอยู่ 3,000 คนกดติดตามนะครับ3ช่องทางนี้หลังจากนี้จันทร์ถึงศุกร์เราจะคุย1ชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงให้แฟนบอลมาระบายแล้วหลังจากนี้ทุกวันจะเป็นแบบนี้ผมกดไปแล้วเดี๋ยวผมกดอีกรอบครับขอบคุณครับพอกดรอบเดียวพอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไงได้อรรถรสนะเป็นวันแรกๆที่แฟนบอลเข้ามาคุยแล้วคนดู 3,000 กว่าไม่ลดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะอยากจะฟังอะไรครับอยากจะฟังความรู้สึกของแฟนบอลความรู้สึกของแฟนบอลนะครับที่อยากจะมาแชร์แหมวันนี้อยากจะไลฟ์ตอนกลางคืนเลยให้แฟนบอลมาคุยอีกแหม
เริ่มสนุกแล้วนะเริ่มสนุกแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็บทสรุปก็เราก็ต้องรอเชียร์กันอีกเกมนึงนะครับในเกมที่เจอกับจินิแดดแอนโทเบโก้นะครับที่ผมก็ดูแล้วว่าความคงเส้นคงวาของจินิแดดเนี่ยก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะถึงระดับคะแนนโลกก็จะสูงก็ไม่ได้แข็งเกินไปวันนั้นสำหรับผมเหรอมาโน่จะจัดตัวแบบไหนก็ได้ฮะจะจัดตัวเพื่อที่จะเอาแรงกิ้งผมก็ไม่ว่าจะจับตัวเพื่อให้เด็กลงไปก็ไม่ว่าแต่เป็นห่วงแพ้ไม่ได้เชื่อผมสิแพ้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการอุ่นเครื่องธรรมดามันเป็น A-match ด้วยสถานะของมาโน่เองแล้วเนี่ยถ้าแพ้อีกแล้วแพ้มาหมดลูกอีกผมว่าอยู่ลำบากนะแล้วผมยังยืนยันนะผมยังยันว่าถ้าระบบวิธีการฝึกซ้อมของเราได้แค่ 2-3 วันแบบนี้ 2-3 วันแบบนี้ผมว่าอย่าเพิ่งปลดมาโน่เพราะมาโน่น่าจะเป็นคนที่พอที่จะรู้เด็กชุดนี้ระดับหนึ่งให้โอกาสเขาอีกสักตีดหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงที่จะให้โอกาสเนี่ยวางแผนใหม่ครับวางแผนในการบริหารจัดการการสร้างทีมชาติไทยไม่ว่าทุกชุดใหม่ว่าเฮ้ยเราจะมีการวางแผนเราอาจจะไม่ยึดตามฟีฟ่าเดย์ทั้งหมดเราอาจจะขอเหลื่อมมาสัก3วัน5วันโดยใช้การจัดโปรแกรมให้มันตั้งแต่ต้นฤดูกาลให้มันอะไรประมาณแบบนี้ก็ค่อยว่ากันก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับผมก็มีความเห็นตามนี้ส่วนเพื่อนๆที่จะไม่ชอบก็วิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะครับวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์กันได้นะครับบางคนไม่ชอบก็ได้ครับแล้วแต่นะครับนะครับแต่ถามผมถ้าวิธีการเท่านี้ก็ไม่รอดถ้าวิธีการเท่านี้ก็ไม่รอดจริงๆนะครับไม่รอดนะครับประมาณแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับไลฟ์นี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์นะครับที่ผมจัดทุกวันเพราะนี่เลยครับมีผู้ใหญ่ท่านนี้สนับสนุนตลอดทุกเดือนนะครับทุกเดือนใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0894181818ครับ line@pas18 ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับปกติแพ็คหนึ่งเนี่ย650หรือ600 2กล่อง 2,400 4กล่อง 2,400 แถมอีก2กล่องเป็น6กล่อง 2,400 แล้วก็แถม DK Look นะผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับชายไทยอีก1กระปุกนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็อีก1ท่านนะครับนี่เลยนะครับแอดโพสครับใครที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะครับฉี่บ่อยฉี่ขัดฉี่เล็ดกั้นฉี่ไม่อยู่ฉี่สะดุดปวดหน่วงเวลาฉี่ต้องทานแล้วต้องทานผู้ชายทุกคนเป็นหมดใครที่อายุ60 70 50รู้แล้วว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงใครที่ยังไม่รู้45ปีขึ้นไปต้องรีบทานนะครับต้องรีบทานกระปุกหลักร้อยครับทานแล้วไม่ต้องผ่าตัดผมทานอยู่นะครับก็สนใจที่ LINE @ครับ ADD89 ครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่อมลูกหมากต้อง @ Prot นะครับของ @เทวดานะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ครับฝากกิจกรรมครับเดี๋ยวเข้าไปโหลดแอปนี้แล้วก็มีกิจกรรมแจกเสื้อ10ตัวนะเสื้อทีมชาติไทย10ตัวเข้าไปโหลดแอปนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้มือถือระบบ Android นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่รายงานผลสดฟุตบอลทั่วโลกของจริงนะครับเป็นภาษาไทยนะแล้วก็มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ทุกลีกทั่วโลกด้วยรวมถึงตอนนี้รับสมัครผู้วิเคราะห์เกมประจำช่องหรือประจำแอปนะครับแอปเงินเดือน 20,000 บาทใครสนใจเข้าไปโหลดแอปนี้นะจริงๆเข้าไปโหลดแอปนี้นะครับลองดูนะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลนะครับก็เข้าไปโหลดได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้อ่านต้องขออภัยนะครับคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้อ่านต้องขออภัยช่วงนี้อาจจะไล่เยอะหน่อยช่วงทีมชาติไทยพรุ่งนี้อาจจะไม่หยุดดีไม่ดีคืนนี้อาจจะมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะสำหรับไลน์นี้สิ่งที่ผมพูดออกไปหรือแฟนบอลท่านไหนแสดงความคิดเห็นมันอาจจะไม่ถูกต้องมาโน่ฟังอยู่ผู้บริหารฟังอยู่หรือนักฟุตบอลหรือใครฟังอยู่ผิดพลาดประการใดผมเจ้าของช่องในฐานะเจ้าของห้องต้องขออภัยนะครับไม่ว่ากันนะครับแล้วพบกันใหม่วันสัปดาห์หน้าครับหลักๆคือจันทร์ศุกร์ครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี่มีเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้พรุ่งนี้ผมมีไปอุ่นเครื่องกับเมืองทองก็ไม่น่าจะได้ไลฟ์โอเคสำหรับไลฟ์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเ
ฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆใช้ชีวิตสบายขึ้นเยอะมากโอ้โหเหมือนยกภูเขาออกจากอกกินติดต่อกันมา3วันแล้วค่ะของเขาดีจริงๆเชื่อผมเถอะเราจะได้บุญไปบอกต่อว่าเออเขาจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานเหมือนเราเมื่อก่อน2เม็ด3วันเออจริงเว้ยแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม LINE @add89 คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่อยากให้คุณน่ะลองซื้อไปกินแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงดวงตาด้วยทีมงานนักวิจัยที่คัดสรรสารสกัดลูทีนวิตามินและสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อดวงตาได้ถูกรวบรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์ดีสตาร์คือคำตอบทุกปัญหาของดวงตาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์ผ่านมาตรฐานการผลิตอย. GMP โรงงานได้รับรองการผลิตระดับสากลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีสตาร์ได้ที่เบอร์โทรและ ID Line 089-418-1818ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับดวงตาต้องดีสตาร์เท่านั้น